นะคะในส่วนของวิชานี้นะคะในส่วนของวิชานี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในส่วนของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีหรือการนำโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะที่เรารู้กันในนามคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีพวกโปรแกรมต่างๆที่มันใช้ในออฟฟิศหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสำนักงานก็คือออฟฟิศเรานั่นเองนะคะมันเป็นวิชาพื้นฐานที่เราต้องมีการปรูเพื่อที่จะนำไปใช้งานจริงๆแต่จริงเบื้องต้นอาจารย์ก็พวกเราก็น่าจะเคยผ่านกันมาบ้างแล้วแล้วก็ตอนนี้บางคนก็จะทำงานในบางบริษัทนะคะก็จะเห็นเครื่องมือเหล่านี้อยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะเครื่องมือเหล่านี้มันมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วทักษะเรามีมากน้อยแค่ไหนในการใช้โปรแกรมหรือใช้งานต่างๆนะคะเมื่อก่อนเนาะตอนที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ๆนะคะถ้าในยุคแรกๆที่อาจารย์อยู่ในยุคแรกๆของช่วงที่คอมพิวเตอร์เข้ามาก็จะเป็นยุคที่ต่างคนต่างต้องหาคลาสที่เข้าไปเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรใช้งานยังไงนะแต่ปัจจุบันมันมีความต่างกันเลยนะในช่วงยุคแรกช่วง5-6 ปีแรกที่มันมาบูมมากๆนะคะก็จะมีแบบโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่างเปิดขึ้นมาใน20 กว่าปีที่แล้วก็จะมีอยู่ไม่กี่สถาบันที่หลักๆที่เราถ้าคนอยู่ในสมัยนั้นถ้าพูดขึ้นมาก็จะรู้จักแต่ณปัจจุบันบางสถาบันก็ยังอยู่บางสถาบันก็ปิดไปแล้วนะคะด้วยเทคโนโลยีที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนักเขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่เอาแบบส่วนใหญ่เนาะรวมถึงเด็กๆที่เกิดมาในเจนปัจจุบันเนี่ยในยุคนี้อายุประมาณ15, 16, 20อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีบางคนก็อาจจะมีความใส่ใจในการไปหาเรียนเองเพิ่มเองหรือในสถาบันการศึกษาก็เริ่มมีเข้ามาสอดแทรกหมายถึงว่ามีหลักสูตรให้มีเรียนเป็นวิชาพิเศษทำให้เราไม่ต้องไปค้นคว้าหาข้างนอกเองซึ่งตอนนี้ก็คือมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ยิ่งปัจจุบันบางคนก็จะแทบจะไม่ต้องรออะไรละใน YouTube มีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานกันทุกอย่างมีให้เราค้นหานะคะค้นหาแล้วก็เรียนนะคะแต่จะรู้จริงหรือไม่จริงนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเราเข้าไปหาเองเนาะนะคะอ่ะอันนี้คือคร่าวๆผมก็ว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะมาดูเริ่มต้นด้วยในออฟฟิศหรือว่าในทั่วโลกในประเทศไทยนะก็จะมีโปรแกรมมากมายที่เราใช้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์หยิบขึ้นมาบางคนเห็นแล้วอาจจะรู้จักบางคนเห็นแล้วก็อาจจะไม่รู้จักนะคะซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มันก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาตอบเพื่อตอบอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนะคะในยุคแรกๆเราก็จะเห็นกันอย่างปัจจุบันจะถามว่าออฟฟิศที่เห็นในรูปก็จะเป็นของ Microsoft Office ซึ่งเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นถ้าจะเป็นสแตนดาร์ดของแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรหรือแต่ละบ้านที่ต้องมีกลุ่มเหล่านี้อยู่ในบ้านในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือกลุ่มด้านขวามือข้างบนที่เป็นบอกว่า Adobe อันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ทำขึ้นมาเพื่อกราฟิกอย่างเดียวเลยนะคะกราฟิกไม่ว่าจะทำเว็บไซต์ตกแต่งรูปภาพเคลื่อนไหวการออกแบบต่างๆนะคะกลุ่มด้านซ้ายมือก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับพวกออนไลน์ก็จะเห็นบางไอคอนที่มันอยู่มันก็คืออยู่ด้านขวามือเช่นออฟฟิศมาไปอยู่ฝั่งออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในวิชานี้แล้วเนาะคือมันก็ถูกพัฒนามาตามหรือตามยุคตามสมัยจากออฟไลน์คืออยู่ใน
ในเครื่องคอมพิวเตอร์จนปัจจุบันไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วเราสามารถใช้บนออนไลน์ได้เลยด้านซ้ายมือก็จะเป็นพวกโปรแกรมซ้ายมือล่างนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มต่างๆที่เป็นแบบเหมือนโปรแกรมเอ็กเซสซอรี่คือเป็นอรรถประโยชน์ต่างๆที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้นะคะถามว่าตัวจริงๆอ่ะมันก็จะเห็นอยู่แทบจะทุกเครื่องใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มามันก็จะมีโปรแกรมพวกนี้ก็คืออย่างเช่นในนี้ในผู้ภาพมันก็จะมีพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอย่างแอนตี้ไวรัสคือไว้สำหรับในการอะไรคะสแกนหรือจับตรวจสอบอะไรบางอย่างที่เหมือนสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะใครที่เช่นเดียวกันสังเกตในมือถือเราก็มีเห็นปะนะมันก็ตามยุคตามสมัยนะคะมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์มาสู่มือถือนะคะซึ่งอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันที่อยู่ในภาพก็ได้หรือไม่มีในภาพนี้ก็ได้นะคะโอ้ออกไปเราก็มาเรียนรู้ในความรู้เบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่สองตัวนี้มันทำไมถึงมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะด้วยนวัตกรรมต่างๆที่มันถูกสร้างนะคะขึ้นมาแล้วก็เอามาทำให้มันเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการทำงานหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมาดูส่วนแรกนะคะทำไมอาจารย์ถึงต้องมาพูดให้เราฟังว่าทำไมคอมพิวเตอร์มันสำคัญกับเราตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกบริษัทหรือทุกบ้านจะต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านไหมตอนนี้มันเหมือนปัจจัยหลักของแต่ละบ้านอย่างเช่นอาจารย์ก็คือปัจจัยหลักเช่นเดียวกันไม่ว่าจะทำงานหรืออยู่ในบ้านก็มีนะคะความรู้ทั่วไปที่เราควรจะทราบว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่เกิดมาค่อนข้างนานสำหรับพวกเรานะคะบางคนก็ยังไม่เกิดมาก่อนพวกเราด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยนะคะช่วยในการจัดการรับข้อมูลเอามาประมวลผลนะตามที่มนุษย์ต้องการแล้วส่งออกมาเป็นภาพหรือเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เราสามารถที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้นะคะถ้าเกิดเราใช้สมมติว่าเราใช้ต้องการให้คำนวณอะไรบางอย่างโปรแกรมก็ทำได้นะอย่างเนี้ยทำ presentation ก็ทำได้นะคือคอมพิวเตอร์มีอะไรซับซ้อนค่อนข้างคือคนทำอ่ะเก่งเนาะจริงๆอ่ะคอมพิวเตอร์เก่งแต่มนุษย์เก่งกว่านะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามนุษย์ไม่เก่งกว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะตอนแรกที่เวลามันเข้ามาตอนแรกเนาะเราก็จะแบบชอบชมคอมพิวเตอร์มันเก่งอ่ะมันทำได้อ่ะแต่เราลืมไปว่าคนที่คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเขาเก่งกว่านะเก่งกว่าที่เขาสามารถสร้างเครื่องมือที่เราไม่คิดว่ามันจะทำงานอะไรได้มากขนาดนี้ครับคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะคะคุณสมบัติหลักๆเลยนะคะก็คืออะไรคะความเร็วสปีดของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะมีความรวดเร็วทันใจนะคะทำสามารถสั่งงานแล้วเห็นผลทันทีถ้าช้าก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์มหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องด้วยที่อยู่ในตัวเครื่องนะคะอันที่สองคือความน่าเชื่อถือนะ reliable นะคะคือความน่าเชื่อถือคือข้อมูลอะไรก็ตามที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์มันจะต้องมีความเที่ยงตรงเสมอจะมีการผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลยนะคะทำไมคนถึงเชื่อสังเกตณปัจจุบันเราก็จะมีพวกโปรแกรมต่างๆที่เราเอามาใช้งานในใน
ในด้านต่างๆนะคะมาใช้งานส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแล้วว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่บางทีคือก่อนที่มันจะออกมาเป็นผลที่ถูกต้องแม่นยำเนี่ยก็คือเป็นคนที่มันจะมีคนคิดขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมมีคนทำขึ้นมาให้เราเพื่อจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถประมวลผลให้ถูกต้องอย่างเช่นสมมติว่ามาใช้กับงานวิทยาศาสตร์แน่นอนมันก็ต้องมีโปรแกรมบางตัวที่สามารถเอาหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาป้อนเข้าไปเสร็จแล้วออกมาเป็นผลนะคะนั่นหมายความว่าการที่จะเราจะนำข้อมูลเข้าไปแล้วให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์แทนเราเนี่ยมันจะต้องมีความแม่นยำแล้วก็ทำมาก่อนแล้วเตรียมมาก่อนแล้วนะคะมันถึงจะได้เห็นผลแล้วก็คนก็จะเชื่อ อ้าวก็คอมพิวเตอร์มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยจะยังไงใช่ไหมเพราะการที่อย่างที่บอกการที่จะทำอ่ะคือคนน่ะเตรียมข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ทำถ้าคอมพิวเตอร์ทำผิดก็นั่นหมายว่าข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปผิดนะคะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดเป็นเพราะว่าคนทำงานทำอะไรบางอย่างผิดแล้วคอมพิวเตอร์ทำออกมาแล้วมันก็ผิดตามนะคะอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งนะคะคือความน่าเชื่อถือสามก็คือความถูกต้องแม่นยำนะคะ accurateเช่นเดียวกันตามที่พูดในข้อ2เลยความน่าเชื่อถือถ้าความถูกต้องแม่นยำก็คือถ้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เราป้อนเข้าไปมันถูกต้องผลลัพธ์ที่เราได้ออกมามันก็จะถูกต้องแม่นยำตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเราก็จะเห็นแล้วว่าในคอมพิวเตอร์มีเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะเราก็สามารถคำนวณถูกต้องไหมคะเราลองมาเทียบก็ได้ระหว่างเครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์กับเครื่องคิดเลขที่เราถืออยู่มันจะคำนวณได้อันไหนถูกต้องกว่ากันถ้าอะไรที่ซับซ้อนคอมพิวเตอร์สามารถทำได้อาจจะทำได้มากกว่าด้วยซ้ำนะถัดมานะคะก็คือย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้รวดเร็วเหมือนเพื่อนเข้ามานะคะย้ายข้อมูลนะคะจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็คือ move information นะคะการจะพูดถึงในลักษณะของการติดต่อสื่อสารนะโดยการใช้เครือข่ายเนาะเหมือนทุกวันนี้เราคุยกันเราคุยผ่านถ้าในคอมพิวเตอร์เราก็จะคุยติดต่อธุรกิจผ่านอีเมลหรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลอะไรบางอย่างมันก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามันผิดพลาดมันก็อาจจะผิดพลาดที่การระบบของการส่งถ้าเกิดมีความช้าดังนั้นเนี่ยข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามมันก็จะใช้เวลาเท่ากันนะคะสมมตินั่งอยู่ข้างกันส่งหากันเนี่ยกับคนที่นั่งอยู่ที่สมมติเรานั่งอยู่ประเทศไทยแล้วไปอีกประเทศหนึ่งก็คืออะไรสมมติฝั่งยุโรปแต่การส่งข้อมูลมันส่งพร้อมถึงพร้อมกันแต่เวลาต่างกันนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเพราะคอมพิวเตอร์ส่งช้านะมันก็เราก็เข้าใจนะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็คนละเวลากันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ณปัจจุบันก็ใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเป็นข้อความข้อมูลเสียงหรือจะเป็นภาพต่างๆครบเลยมัลติมีเดียอันนี้ภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะทำยังไงจากที่ได้พูดมานะคะทั้งหมดเรามาดูว่าคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงนะคะกินเสร็จแล้วต้มตำเด็ดคนปิดไมค์นิดนึงมาดูต่อนะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์เขาทำงานยังไงไอ้ที่บอกว่าทำงานรวดเร็วเปลี่ยนปอทีวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ปอทีวันเสาร์เออยังไม่ปิดตอนก็อยากจบไวนะน้องแป้งนะคะก็จะมีอยู่3-4ขั้นตอนกันนะคะ
ขั้นตอนแรกคือการรับข้อมูลรับข้อมูลคือคอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้าไปในเครื่องก็คือเราอินพุตข้อมูลเข้าไปนะภาพรวมก่อนเนาะถัดมาขั้นที่สองคือคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเสร็จแล้วทำไงประมวลเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็ส่งต่อนะส่งต่อโดยการจัดเก็บภายในก่อนเนาะส่งต่อภายในก่อนว่าจัดเก็บนะจัดเก็บเพื่ออะไรเพื่อปกติเวลามันก็จะมีเหตุผลของคอมพิวเตอร์เองเนาะเวลาเขาทำงานอ่ะเขาต้องมีการจัดเก็บแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าล็อกกิ้งก็คือเก็บทรานแซคชันเอาไว้เพื่อตรวจสอบได้หรือเก็บเพื่อนำไปใช้ต่อนะมันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังให้กับผู้ร้องขอคือคนดูมันก็จะมีสเต็ปถ้าเราไม่มองถึงตรงจัดเก็บเนาะอาจจะแบบส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์แล้วส่งออกเลยก็คือเห็นทันทีแต่มันก็จะมีตรงนี้ขั้นเข้ามาคือจัดเก็บนั่นเองนะคะเก็บเพื่อเก็บไปดูต่อหรือเก็บไว้เพื่อเป็น transaction เอาไว้เป็นใช้ในการทำส่วนอื่นๆต่อไปอันนี้ภาพรวมภาพรวมส่วนของการส่งข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์มันเขาเรียกว่า input input เรามองในมุมมองของเราคุยกับคอมพิวเตอร์เนาะเราจะส่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานกับเราให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าเราอยากได้อะไรเราก็จะมีการส่งต่อข้อมูลด้วยอะไรบ้างนะอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็จะมีเมาส์ลองนึกตามเนาะใครใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดเอาไว้คีย์เข้าพิมพ์ข้อความโน่นนี่นั่นเนาะเข้าไปสแกนเนอร์ทันไหมคนรู้จักไหมมีกล้องดิจิตอลก็ได้นะคะหูฟังเว็บแคมปากกาแสงนะคะจอสัมผัสคุ้นหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเหล่านี้หรือพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการนำข้อมูลเข้านะคือ input นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้คำสั่งของเราอะผ่านเข้าอุปกรณ์เหล่านี้นะไม่งั้นเราจะไปสั่งคอมพิวเตอร์ทำงานได้ไหมอย่าลืมว่าตอนนี้มันสามารถสั่งผ่านด้วยเสียงใช่ไหมนี่นะลายมือก็ได้นะลายมือก็ได้อาจารย์ถือว่าลายมือก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องอาจารย์มันใช้สแกนนิ้วมือถ้าเราไม่สั่งเขาด้วยสแกนนิ้วมือเราก็เข้าเครื่องไม่ได้นะคะก็ได้แต่ต้องใช้เป็นคีย์บอร์ดก็ได้ไงแต่เราไม่ใช้คีย์บอร์ดไงเราใช้ลายนิ้วมือบางปัจจุบันเครื่องบางเครื่องมีหมดแล้วนะคะมีซัพพอร์ตตรงนี้แล้วอะไรอีกอ่ะประมาณนี้แหละไมค์ก็ไม่ต้องพูดถึงอันไมค์คู่กับหูฟังอยู่แล้วเนาะเหล่านี้จะเป็นอินพุตนะคะอินพุตถัดมานะคะนอกจากอินพุตก็จะเป็นโปรเซสซิ่งก็คือไอ้ตรงกลางที่ประมวลผลนะคะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะคนที่เพิ่งเข้ามาจะงงเมื่อสักครู่ input เนาะถ้าเปรียบเทียบกับภาพนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่1เนาะรับข้อมูลนะคะดังนั้นไอ้ processing ก็จะอยู่ขั้นตอนที่2ประมวลผลดังนั้นในส่วนของประมวลผลก็จะมีซึ่งตัวนี้รู้จักไหมเห็นภาพแล้วเข้าใจเลยไหมคืออะไรทำไมอาจารย์พิมพ์มาส่งภาพนี้มาง่ายๆคือภาพนี้มันเป็นตัวประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเล็กกว่าปกติไหมนี่เราเห็นคอมพิวเตอร์แต่ทำไมอาจารย์มาโชว์ตัวกระติ๊ดนึงแต่ถ้าเราไปเห็นจริงๆก็จะประมาณเนี้ยประมาณ1นิ้วคูณ1นิ้วมั้งแต่
ปัจจุบันอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาขยายยัง1 นิ้ว1 นิ้ว2 นิ้วประมาณเนี้ย1 นิ้วครึ่งก็คือสี่เหลี่ยมเล็กๆประมาณนี้เลยก็จะมี Intel เรารู้อยู่แล้วอาจจะเห็นยี่ห้อบ้างนะคะ NVIDIA มันก็จะมี AMD นะคะตัวนี้เขาเรียกเป็นตัวประมวลผลหรือเรียกว่าเป็นจะเรียกว่า CPU ก็ได้นะ CPU คือ Central Processing Unit นะ CPU Central Processing Unit ก็คือเป็นหน่วยประมวลผลต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งนั่นแหละคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกอย่างเข้าไปอยู่ในไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์มันทำงานตามที่เราต้องการได้นะคะแปลกนะมีคำถามไหมอันนี้เพราะเวลาเราไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเราจะไม่เห็นสิ่งนี้คือเราจับต้องไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอยากรู้จริงๆก็รอเครื่องพังก่อนแล้วค่อยแกวก็ได้หรืออยากถ้าอยากเห็นจริงๆก็ไปที่ร้านแล้วบอกว่าขอดู CPU หน่อยมันก็จะมีให้นะคะบางที่หรือบางร้านเขาก็จะมีขายเหมาะนี่ทำไมถึงมีขายก็บางร้านก็อาจจะแบบซ่อมอ่ะเวลาเขามีลูกค้าเอาเครื่องไปซ่อม CPU เจ๊งทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะซื้อไปเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่น้อยนะคะถ้า CPU พังก็คือพังทั้งเครื่องอันนี้ก็จะมีการเขียนคำสั่งต่างๆเข้าไปอยู่ในตัวนี้นะคะโอเคถัดมานะคะถัดจากตัวประมวลผลก็คือตัวแสดงข้อมูลเนาะตัวจัดเก็บก็คือไอ้ตัวฮาร์ดดิสตัวฮาร์ดดิสเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างไม่เป็นไรเอาตัวที่4ก่อนแสดงข้อมูลค่ะเอาท์พุตนะคะตัวเอาท์พุตเอาท์พุตก็มีอยู่หลากหลายพอสมควรนะคะที่เราอยู่เห็นกันเลยก็คือหน้าจอนะคะมอนิเตอร์มันก็จะมีหลากหลายอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแบบ CTR ก็คือแบบมีก้นตอนนี้นั่นไม่น่าจะเห็นแล้วยังมีอยู่ไหมบ้านใครยังมีอยู่น่าจะเหมือนพอยุคมันเปลี่ยนไปเนาะมันก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ในบางบริษัทหรือบางหน่วยงานยังมีอยู่นะก็เก่ามากแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น CLD แบบจอแบนนะจอแบนสูดไม่ยื่นนะแล้วก็ปรินเตอร์ลำโพงก็ถือว่าเป็นเอาท์พุตเหมือนกันมอนิเตอร์พอร์เตอร์คือเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเป็นตัวแบบเครื่องใหญ่ๆก็คือพวกปรินเตอร์ทั้งหลายนะคะอันนั้นนี่คือกลุ่มของเอาท์พุตนะคะตัวที่เรามีการป้อนประมวลผลนะแล้วก็เอาท์พุตถ้าเป็นตัวจัดเก็บจะมีภาพตัวอย่างให้นะจัดเก็บเนี่ยมันก็จะมีขอปากกาตัวจัดเก็บนะคะก็จะมีตัวนี้ฮาร์ดดิสก์นะคือในขั้นตอนที่บอกว่าจัดเก็บข้อมูลอ้าวแล้วอาจารย์แล้วมันไปจัดเก็บที่ไหนล่ะเมื่อกี้เราเห็นแค่ CPU ใช่ไหมไอ้ตัวประมวลผลตัวเล็กๆนิดเดียวดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวจัดเก็บนะคะก็คือไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์ที่อาจารย์วงกลมให้ดูคือตัวนี้เนี่ยคือเนี้ยเป็นภาพฮาร์ดดิสก์ที่แบบสมัยเก่าๆเลยนะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่สำหรับเครื่องที่เป็นเครื่องที่มีแบบเป็นกล่องอ่ะยังมีขายปกติค่ะยังมีขายปกติถ้าใครซื้อเครื่องประกอบเนาะ
แล้วก็จะกลุ่มที่เป็นเนี่ยกลุ่มเนี้ยกล่องเนี้ยที่บริษัทไหนยังมีใช้อยู่บ้างยังมีเห็นอยู่ไหมมันจะประกอบรวมกันอยู่อย่างเนี้ยนะคะประกอบรวมกันอันนี้เมนบอร์ดเมนบอร์ดคืออะไรเมนบอร์ดคืออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่เอาไอตัว CPU เมื่อกี้มาอยู่ไอ้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มาฝังไว้นะมาฝังไว้เพื่อให้ทำงานและสั่งงานในแผนวงจรนี้เมนบอร์ดมันคือแผนวงจรคอมพิวเตอร์นะคะอิเล็กทรอนิกส์แผงหนึ่งที่ไอตัว CPU เป็นตัวควบคุมนะคะเขียนคำสั่งไว้แล้วฝังลงไปแล้วไอ้เมนบอร์ดไอ้เส้นพวกเนี้ยมันก็จะแบบคือมันก็มีเส้นไฟฟ้าอยู่เนาะเวลาเราสั่งงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตัว CPU อะค่ะมันก็พอได้รับคำสั่งปุ๊บมันก็จะไปสั่งนู่นนี่นั่นให้ทำงานเพราะว่าอย่างที่บอกอะบอร์ดแผงวงจรตัวนี้มันจะเชื่อมกันทุกจุดไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์ก็เชื่อมนะคะฮาร์ดดิสก์ก็เชื่อมทุกอันตัวนี้ก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอยู่ในการทำงานอันนี้คือพัดลม power supply พัดลมติดตั้งมันก็อยู่ในกล่องนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างจะเอามาเก็บไปในกล่องนี้อันนี้ก็อยู่ในกล่องนี้เหมือนกันอยู่ในกล่องนี้อันนี้ก็อยู่ในกล่องนี้นะคือทุกอย่างเอามารวมกันถ้าอันนี้ disk drive น่าจะเก่ามากน่าจะถูกเลิกใช้งานไปเมื่อ15ปีที่แล้วคิดว่านะคิดว่า15ปีอะประมาณ15ปีนี้ก็ยังแบบลางๆแล้วนะไม่ค่อยมีขายแล้วมันเป็นกล่องในการตอนนี้ตัวที่ทำงานเหมือนกับตัวนี้ก็คือมันมีตัวที่เป็นแฟตไดรฟ์ค่ะทัมไดรฟ์ที่เราพกกันนะคะไว้เสียบโน้ตบุ๊กอะเก็บข้อมูลในทรัมไดรฟ์ตัวนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตัวนี้นะคะเขามีตัวนี้เป็นตัวทำงานตัวดิสไดรฟ์ตัวนี้เพราะมันจะมีแผ่นที่แบบเก่าๆเพื่อที่จะอะไรคะเก็บข้อมูลนะคะมันก็ลืมเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูว่าภาพเนี้ยถ้าใครเกิดไม่ทันนี่จะไม่เคยเห็นจริงๆอาจารย์ก็เกิดไม่ทันนะทันอาจารย์ในยุคแรกๆเลยยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์ที่มันเข้ามาอยู่ทันนะคะอยู่ทัน Floppy Drive Floppy Drive ใช้กับ Floppy Drive ก็เรียกว่า Floppy คือมันนานมากอะคือตัวนี้เลยทันไหมใครทันคือมันจะมีขนาดปกติอาจารย์ทันทุกรุ่นทันทุกรุ่นนะคะก็จะทันก็จะมีปกติเมื่อก่อนเวลาเรียนเนี่ยก็จะพกแต่แผ่นเนี้ยไม่มีแฟลชไดรฟ์นะคะไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเลยแฟลชไดรฟ์เนี่ยพกเพื่ออะไรพกเพื่อเก็บข้อมูลเก็บไฟล์งานทำงานที่โรงเรียนเสร็จแล้วต้องเซฟใส่เครื่องเนี่ยทันตอนสอนด้วยตอนรุ่นแรกๆที่เป็นคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเด็กปวสเนี่ยค่ะเวลาเราสอนเขียนโปรแกรมหรือว่าสอนอะไรก็ตามเด็กแต่แบบเก็บในเครื่องอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่มันพอมาสมัยนี้ถามว่าอาทันไม่ได้คนที่อยู่ในห้องนี้ทันเนาะเราจะแก่ไปด้วยกันนะก็จะเป็นอีกค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าวินเทจมากนะถ้าบ้านไหนยังมีอยู่วินเทจมากอาจารย์ทิ้งไปหมดละอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่เด็กที่อายุประมาณสัก10ขวบ15ไม่น่าจะได้เห็นละอันอื่นก็อามีอันนี้แรมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแรมเนี่ยมันจะเป็นหน่วยความจำ
ก็รู้ไว้เนาะรู้ไว้ไม่อธิบายลึกมากแรมก็จะเป็นหน่วยความจําที่จะทำงานจะตอนที่เครื่องเปิดเป็นเขาเรียกว่าหน่วยความจำระยะสั้นคือสั้นมากจำตอนเปิดสั่งทำนู่นนี่นั่นคือเก็บไม่ว่าจะเรื่องของความเร็วอะไรก็ตามจะแรมจะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าถ้าแรมมีตัวเลขมากมันก็จะมีความเร็วเพราะว่าแรมเป็นตัวหนึ่งที่จำแล้วรีบส่งต่องานไปยัง CPU อะไรเงี้ยนะหน่วยความจำเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบนี่ไงแบบแรมก็คือแบบสั้นใช่ไหมแบบยาวคือแบบฮาร์ดดิสก์ก็คือแบบเก็บระยะยาวนะคะอันนี้แบบสั้นปิดเครื่องปุ๊บมันลืมหมดเลยว่าคุณทำอะไรไว้นะคะอีกตัวหนึ่งที่อยากให้รู้ก็คือมันมีหลายตัวทุกเกือบทุกตัวที่มันเก่าๆมากแล้วเราไม่ได้ใช้ละเราจะไม่เห็นก็อย่างนี้ดิสเพย์การ์ดนี่คือจะเป็นตัวที่ต่อเข้ากับเครื่องจอมอนิเตอร์ก็คือเครื่องที่เป็นให้เราเห็นภาพนะพวกทีวีพวกจอทีวีจอทีวีของคอมนะจอมอนิเตอร์เราเรียกจอมอนิเตอร์ถ้าเราไม่มีตัวนี้มันเราจะไม่สามารถเห็นภาพมันเป็นการแปลงสัญญาณจากตัวเมนบอร์ดก็คือตัวนี้ส่งไปที่ส่งไปโน้ตตรงนี้แล้วให้จอมาต่อเข้าตรงนี้แล้วก็เห็นเป็นภาพมันคือดิสเพย์การ์ดแต่มันจะมีตัวนึงที่สำหรับเสียงก็คือจะเป็นซาวการ์ดนะคะซาวการ์ดไม่มีซาวการ์ดก็ไม่สามารถมีเสียงได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะภาพเสียงไมค์ก็ต้องมีนะคะไมค์ก็ต้องมีเนี่ยเสียงเข้าเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างมารองรับด้วยนะคะถ้าเครื่องนั้นบอกว่าภาพไม่เห็นภาพจะเสียบแล้วว่าไม่เห็นภาพนั่นหมายความว่าดิสเพย์การ์ดเนี่ยพังต้องซื้อไปติดใหม่แล้วก็อีกตัวนึงตัวท้ายของภาพนี้ CD-ROM นี่ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ไม่น่าจะได้เห็นแล้วก็เมื่อก่อนเนาะมันเป็นตัวอุปกรณ์สำคัญที่อยู่ในเครื่องสำคัญค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นตัวดิสไดเอง CD-ROM เองเพราะว่าเป็นตัวที่อ่านซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อที่จะเอามาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นมันก็เมื่อก่อนก็จะเป็นพวกแผ่น CD เนาะเราใช้แผ่น CD กันมันก็จะเป็นตัวนี้แหละตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอ่านมันก็จะแบ่งแยกว่าเป็นตัวอ่านอย่างเดียวอ่านคืออ่านเข้าคอมอัดเขียนคือการเรามีเพลงเราเขียนลงในแผ่นเมื่อก่อนก็จะมีพวกแผ่นพีใช่ป่ะแผ่นเพลงอ่ะนี่แหละเขาเอาตัวนี้แหละเป็นตัวเขียนเป็นตัวอัดเสียงไอ้อัดเขียนเพลงในแผ่นร้อยเพลงพันเพลงอยู่ในนั้นหมดตามจำนวนที่สามารถเก็บได้นะคะประมาณนี้นะคะในภาพนี้มีอะไรไหมมีอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมนอกเหนือจากนี้เผื่อไปเห็นอะไรแปลกๆมาแล้วอยากถามต่อจากนี้นะคะก็นอกจากพวกอุปกรณ์ต่างๆนะที่ได้กล่าวไปนะคะยกมือหรออาจารย์ลงชื่อยังนะครับยังครับผมเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครับผมครับเมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวถึงส่วนประกอบบางส่วนไปนะที่บอกว่ามันมีกล่องเคสอยู่ก็คือตัวนี้เลยภาพนี้บอกได้หมดเลยว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะชี้ไปที่กล่องที่เดียวแล้วต่ออุปกรณ์เข้ารวมกันมันก็จะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสามารถทำงานได้นะคะตัว PC ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ PC ย่อมาจาก personal computer นะคะ personal คือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบนี้ถูกไหมซึ่งปัจจุบันก็มีถ้าเราซื้อแบบนี้แต่ส่วนใหญ่อาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนคงไม่ซื้อเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้ละน่าจะเป็นแบบโน้ตบุ๊กแล้วใช่ไหมคะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นอาจจะบางคนใช้อย่างอื่นแทนไม่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันเด็กๆที่เรียนเขาก็ต้องใช้เนาะมีความจำเป็นบางทีทำรายงานนู่นนี่นั่น
ซึ่งมันก็ถามว่าเมื่อก่อนก็อาจารย์ก็มีนะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกซื้อตอนจบต้องใช้แต่เสร็จแล้วไปทิ้งไหนยังไม่รู้เนี่ยไม่รู้คอมพิวเตอร์ตัวเองไปทิ้งไปไหนจำไม่ได้ละพอมันใช้ไม่ได้ใช้อยู่ประมาณเต็มที่5 ปีแต่จาก5 ปีเนี่ยเหมือนเราไม่ค่อยใช้ละมันก็เลยแต่ฮาร์ดดิสก์ยังอยู่ฮะฮาร์ดดิสก์อาจารย์แกะออกมาแล้วด้วยที่แกะออกมาเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในนั้นแล้วเราก็กลัวมันเป็นข้อมูลพวกประสบการณ์การทำงานเราอะที่เราทำแผนการสอนนู่นนี่นั่นมันอยู่ในฮาร์ดดิสก์หมดเลยแต่ยังไงอะมันอยู่ในนั้นนะมันเอาออกมาไม่ได้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะเสียดายเพราะมันเป็นเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่แบบยังไม่ถึงอะเพราะหลังจากที่อาจารย์มีฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ใช่ปะมันก็เริ่มมีเรียกว่า external hard disk external hard disk คือไอ้ที่เราเห็นในภาพเนี้ยมันเป็น external เป็น internal hard disk นะฮะที่จะต้องต่อเข้ากับเคสตัวนี้เท่านั้นนะคะต่ออยู่ข้างในนะไม่ได้ต่ออยู่นอกแต่ถ้าเป็นยุคนวัตกรรมใหม่หลังจากยุคนั้นมันจะมี external hard disk คืออาจารย์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นที่อยู่ยุคแรกๆที่มันไม่มีอ่ะอาจารย์ก็จะเก็บไว้ในก้อนเนี้ยแต่พอเครื่องพังเราก็ถอดมันออกมาแต่เรายังไม่สามารถเอามันออกมาได้ทุกวันนี้ยังหาก้อนนี้ไม่เจอเลยตรงนี้ก็น่าจะพูดไปหมดแล้วการ์ดเสียงเนี่ยซาวการ์ดเนาะคีย์บอร์ดโน่นนี่นั่นแต่พอมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์ไงฮะเป็นโน้ตบุ๊กเล็กไปเลยไหมอาจารย์เชื่อว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กกันหมดแล้วแต่ละบ้านเนาะน่าจะมีแต่บางกลุ่มบางคนก็ยังใช้เป็นแบบนี้อยู่นะกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มที่เล่นเกมอ่ะเพราะว่าความพิเศษของการใช้แบบกล่องเทสนะคะก็คือเขาสามารถปรับเปลี่ยนปรุงแต่งเหมือนคนเวลาคนแต่งรถอะอยากได้รถแรงเสียงดังนี่เลยเช่นเดียวกันนะคะโน้ตตัวเคสตัวเนี้ยกล่องตัวเนี้ยก็เขาสามารถอะไรถ้าเกมส่วนใหญ่มันจะต้องใช้จอที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงใช่ไหมต้องแบบเสียงต้องดีอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากได้เสียงดีเขาก็ต้องตัวนี้เสียงดีต้องตัวนี้ซาวการ์ดยี่ห้อไหนเสียงเพราะเสียงถามว่าอยู่ที่ลำโพงด้วยไหมก็ลำโพงด้วยก็ได้ถ้าลำโพงต้องซัพพอร์ตเสียงที่เราซื้อด้วยนะไอตัวซาวการ์ดถ้าบอกว่าซาวการ์ดใช้มีความละเอียดในการเปล่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวลำโพงตัวนั้นก็ต้องมีความละเอียดเพียงพอซัพพอร์ตตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าอยากได้ภาพแบบละเอียดมากชัดเวอร์อย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้เลย VGA card เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ VGA card ดีแต่ว่าจอเราไม่ดีไม่ซัพพอร์ตกันก็ไม่มีความหมายนะคะจะต้องคนที่เล่นเกมชอบซื้อจอใหญ่ๆใช่ไหมเพื่อที่จะแบบนั่งเล่นได้ทั้งวีทั้งวันเขาก็จะต้องซื้อให้ซัพพอร์ตกันทั้งสองอันเช่นเดียวกันถ้าอยากแรงๆหมายถึงแบบความเร็วบูตปาร์ต CPU ต้องดีนะ CPU ต้องดีหมายถึงว่าต้องแบบ Dual Core อะไรบางอย่างแบบใส่ตัวเลขของเขาที่บอกว่ามันดีที่สุดอ่ะก็จะแพงไปด้วยนะคะเช่นเดียวกันแรมก็ต้องเร็วแรมหน่วยความจำของแรมต้องสูงตามสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือภาพรวมของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะที่เราน่าจะทราบกันมาก่อนบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบเข้ามาถึงข้างในหมายถึงข้างในแผงวงจรนะคะอย่างนี้เป็นบอร์ดที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็จะมีตัวเนี้ยที่เป็น CPU นะเป็นเด่นอยู่ตรงนี้ใส่การ์ดแรมนะคะการ์ดแรม
การ์ดแรมสามารถใส่ได้สองสามถ้ามีสองแถวก็สามารถใส่ได้สองแถวถ้าแถวหนึ่งบอกว่าฉันเยอะแล้วไม่ใส่ก็ใส่แถวเดียวก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเครื่องช้าก็ซื้อเพิ่มมาใส่แถวหนึ่งแต่ณปัจจุบันอาจารย์เห็นมันมีสี่แถวแล้วนะหมายถึงบางเครื่องบางถ้าไปเดินตามร้านเนาะร้านที่เป็นพวกอย่างเช่นฟอร์จูนอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านพวกนี้ขายอยู่ก็จะเห็นมันมีสี่แถวแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็จะน้อยแหละส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยมีสอบถามเพิ่มเติมไหมตรงนี้ไปต่อนะคะพอรู้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แล้วเรามาดูว่าประเภทของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะคะประเภทของคอมพิวเตอร์เราก็เห็นแค่อยู่แค่โน้ตบุ๊ก PC โน้ตบุ๊ก PC มันจะมีมากกว่านั้นนะคะมีมากกว่านั้นประเภทเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีอยู่หลากหลายด้วยกันมีทั้งที่เราเห็นแล้วก็มีทั้งที่เราไม่เคยเห็นค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะเคยเห็นแค่นี่แหละโน้ตบุ๊กหรือเปล่าโน้ตบุ๊ก PC โน้ตบุ๊กอยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่จะกล่าวถึงเนี่ยคือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ได้อยู่ใกล้หรือในที่พับลิกทั่วไปนะอย่างตัวแรกเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไอ้ตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราตามภาพเลยนะมันก็จะมีการถูกออกแบบมาค่อนข้างใหญ่เพราะมันชื่อว่าเมนเฟรมซูเปอร์บอกซูเปอร์แต่ว่าถามว่ามันคือเมื่อก่อนนะมันใหญ่จริงเนี่ยใหญ่ตามภาพเลยนะคะแต่นวัตกรรมใหม่มันเกิดขึ้นได้ตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีนะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยในการทำงานราคาก็แพงด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องทำงานได้เขาเรียกว่าที่สุดของที่สุดทำกับอะไรบ้างนะคะทำกับอะไรบ้างพอมันมีราคาแพงแสดงว่าการทำงานของเขามันต้องหนักพอทำงานหนักแล้วเราจะมาวางคอมพิวเตอร์ไว้ไอ้ตัวเนี้ยไว้ทั่วไปได้ไหมคะมันจะไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะที่แบบเปิดทั้งวันแล้วยังทำงานได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์บางทีมันก็ร้อนมันอาจจะแบบมันยังทนได้ไงแต่อีตัวนี้มันทำงานหนักมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีห้องเป็นห้องที่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ต้องเป็นห้องที่มีความเย็นด้วยนะมีความเย็นแต่ต้องคุมด้วยไงถ้าไม่ควบคุมอุณหภูมิเนี่ยหนาวมากเซิร์ฟเวอร์แข็งนะคะทำงานไม่ได้นะเป็นทั่วโลกไปเลยนะก็เป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็จะต้องไม่มีฝุ่นละอองใดๆด้วยนะแล้วก็ในคือองศาจะการควบคุมองศาเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องอยู่ในองศาที่มันไม่สามารถให้มันเกิดเป็นน้ำแข็งได้นะแต่ว่าให้มันสามารถควบคุมความร้อนที่คอมพิวเตอร์มันทำงานเพราะเวลามันทำงานหนักมากๆเนี่ยมันจะร้อนนะเครื่องจะร้อนแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์เราที่บ้านเราเห็นไหมคะถ้าเราทำงานแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์หรือเปิดพัดลมเนี่ยเครื่องมันจะร้อนมากแล้วอยู่ๆบางทีมันแฮงไปเลยนะอาการแฮงไม่ใช่แฮงของการเมานะแฮงคอมพิวเตอร์หมายถึงแฮงก็คือไม่ทำงานเครื่องค้างจะต้องปิดหรือพักเครื่องก่อนนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่อย่างที่บอกว่าต้องมีคุณภาพในการทำงานแล้วก็คำนวณอะไรต่างๆค่อนข้างสูงงานที่ใช้กับกลุ่มหรือใช้กลุ่มไอตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คืองานที่เป็นพวกที่มีการคำนวณค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะการบินนะการบินทำไมถึงบอกว่าการบินเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้แล้วเวลาเขาคำนวณเส้นทางสำรวจเส้นทางของแต่ละประเทศหรือมันจะต้องมีการใช้นะใช้ตัวที่มีประสิทธิภาพแบบนี้นะคะทำงานไม่งั้นเดี๋ยวเวลาการ
ทำงานของเขาไม่เหมาะไม่ควรมันอาจจะทำให้ผิดพลาดได้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของธุรกิจหรือวิทยาศาสตร์ด้านการบินเขาก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะคะใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ได้เพราะไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันความสามารถมันแค่ใช้ทำงานใช้คนทำงานกับคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องใช้เยอะขนาดแล้วก็พวกอุตสาหกรรมต่างๆที่มีระดับใหญ่ๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมน้ำมันนะก็ณปัจจุบันมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันเนาะมาควบคุมนู่นนี่นั่นของการผลิตในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีขนาดใหญ่นะที่มีขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นห้องปฏิบัติการบางอย่างของภาครัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะรัฐบาลหรือภาคเอกชนพูดไปเต็มปากมันก็จะมีหน่วยงานเหล่านี้ที่มันก็แล้วแต่ธุรกิจที่นำไปใช้ครับถัดมานะคะนอกจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วอันนี้ตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองก็จะเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ทำไมหน้าตาไม่คล้ายกันเลยจันมันจริงๆมันคล้ายกันหมดสังเกตมันจะเห็นแค่กล่องไหมถ้าอย่างไอ้ตัวซูเปอร์ก็จะเป็นแค่กล่องมันจะไม่ค่อยมีจอเพราะห้องอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้มันมาเก็บอยู่ที่เดียวมันไม่ตั้งคู่กับจอเลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มันจะไม่ได้ตั้งคู่กับจอมันจะเป็นอีกตัวนึงที่ถูกเก็บไว้ในห้องพิเศษตัวนี้เช่นเดียวกันอาจจะมีขนาดเล็กกว่านะเล็กกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานคล้ายกันนะคะคล้ายกันอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันไปภายในสมมุติว่าอัน CPU อันนี้มี100เมนเฟรมอาจจะมี70เล็กลงมาทำเพื่อให้มันเหมาะกับธุรกิจต่างๆที่มันลดหลั่นลงมานะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาไล่เรียกกันนะไล่เรียกกันดังนั้นบริษัทที่มันทำการผลิตกลุ่มเหล่านี้อยู่นะคะก็จะมีที่เราจะได้ยินกันอยู่ไม่แน่ใจนะว่าพวกเราเคยได้ยินหรือเปล่า IBM นะคะ IBM ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้มีการผลิตพวกนี้ขึ้นมาแบบเหมือนเป็นบริษัทแรกๆนะคะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการใช้งานมากขึ้นขยายเพิ่มขึ้นด้วยประสิทธิภาพของการทำงานของเมนเฟรมตัวนี้ก็จะเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางมีรูปแบบในการเก็บคล้ายๆกับของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยไอ้ซูเปอร์นะซูเปอร์คอมพิวเตอร์แหละห้องเย็นไม่มีฝุ่นนะคะเหมือนแบบควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็ถามว่าจริงๆอ่ะตัวที่นิยมใช้สุดก็คือตัวเมนเฟรมนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจขนาดกลางเนาะไม่ต้องแบบใหญ่เวอร์มากวางเหมือนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการประมวลผลข้อมูลแม่นยำเช่นเดียวกันนะสามารถที่จะคำนวณความเร็วหรือคำนวณจริงๆอยากถามว่าไอ้สองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์หรือเป็นเมนเฟรมนะคะอย่างที่บอกขึ้นอยู่ความเร็วในเครื่องเราก็จะดูในเรื่องของธุรกิจเนาะที่นำมาใช้อันนี้ก็อาจจะเอามาใช้ในกลุ่มของรัฐบาลได้เช่นเดียวกันอาจจะรัฐบาลกลุ่มย่อยๆไปตามหน่วยงานต่างๆอาจจะเอาไว้เก็บข้อมูลที่เป็นนะคะเขาเรียกอะไรประชากรก็ได้นะคะก็ได้ก็เพียงพอนะคะเพียงพอหรือจะเป็นกลุ่มที่เอาไปใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอุตสาหกรรมการผลิต
ดังนั้นเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยที่เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ห้องอุณหภูมิอะค่ะถ้าเป็นหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขามีความเขาเรียกว่าความส่วนเป็นส่วนตัวหรือมีเงินสำรองหรือมีเงินลงทุนที่จะทำห้องเก็บอุณหภูมิเขาก็มีนะคะบางหน่วยงานมีของเขาเองแต่บางหน่วยงานที่เขาไม่ได้มีงบส่วนนี้ค่ะมันจะมีหน่วยงานมีบริษัทบางบริษัทที่ทำธุรกิจแบบนี้อยู่ถ้าอย่างของไทยเนี่ยก็จะมีของอะไรนะของอาจารย์จำชื่อไม่ได้เพราะว่าที่รู้เพราะว่าด้วยบริษัทที่เคยทำก็เอาไปฝากไว้ที่ตึกแคทอะตึกแคทของแคทนะคะของนี่แหละของการศึกษาของไทยเรานี่แหละของเอกชนหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อตึกแคทก็เอาไปฝากไว้เหมือนกันเขาก็จะทำเป็นห้องควบคุมเห็นไปกันทีไรก็ต้องเอาเสื้อหนาวแบบตัวแบบหนาหนาเข้าไปบางทีต้องไปอินสตอลโปรแกรมต้องไปติดตั้งอะไรบางอย่างในเครื่องมันใช้เวลานานมันต้องเอาเสื้ออะไรที่ก็ได้ที่แบบทำให้อุ่นมากๆไปเข้าไปนะแต่อาจารย์ไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเวลาไปมาแล้วเขาก็กลับมาบ่นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันหนาวมากนั่งตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเครื่องมีปัญหาถัดมานะคะถัดจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นกลุ่มของมินิคอมพิวเตอร์มาตัวมินิคอมพิวเตอร์ก็เกิดมาไล่ๆเรียกกันเลยค่ะมันก็พบในช่วงเวลาที่อยู่ในยุคเดียวกันในช่วง1960 1950อยู่ประมาณนี้ทั้ง3ตัวที่3ตัวนี้เนาะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองกับธุรกิจที่มีขนาดกลางและเล็กลงมานะคะเพราะว่าราคามันก็จะถูกลงถามว่ามันก็จะทำงานคล้ายคลึงกันกับไอตัวข้างไอตัวซูเปอร์กับไอตัวเมนเฟรมอ่ะแต่ว่าเล็กลงมาอีกเหมาะสำหรับธุรกิจเล็กๆอีกราคามันก็จะถูกลงแต่ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้นะไอตัวเครื่องมินินะคะมันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ถ้าที่ในบริษัทบางบริษัทอ่ะเขาจะซื้อไว้อาจจะไว้เก็บข้อมูลอะไรที่เก็บข้อมูลส่วนกลางของบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 2-300 คนอะไรเงี้ยอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ถามว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเพราะว่าอะไรเพราะคอมพิวเตอร์มันใช้สำหรับคนที่ทำงานในภายในออฟฟิศมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เนาะมันไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาข้อมูลได้ขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไร performance อะลักษณะการทำงานอะมันไม่ได้ทำมาเพื่อเก็บข้อมูลได้เยอะๆหรือว่าคือด้วยอย่างที่บอกว่ามันจะมีโปรแกรมบางตัวที่เอาไว้ใช้กับไอ้กลุ่มเหล่านี้เนาะคือมันก็จะมีบางบริษัทที่เอามาใช้ก็มีแต่มันก็ต้องเล็กจริงๆมันไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเราเวลาแล้วเกิดเราทำจริงต้องเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจเราทำด้วยโอเคถัดจากมินิคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเวิร์กสเตชันและไมโครคอมพิวเตอร์อันนี้มันทำไมถึงเป็นมันก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนี่แหละนะคะแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบเนี่ยมันจะใกล้ตัวแล้วนะคะทำไมความ workstation กับ micro มันมาอยู่ด้วยกันถ้าเราบอกว่าเราเป็น personal computer เราสามารถใช้เป็น micro computer ได้ก็คือตัวที่เราใช้กันทุกวันนี่แหละเป็นตัว PC personal computer แล้วก็ทำไมถึงมี workstation เข้ามาถ้าตัวคอมพิวเตอร์มันจะมีไอตัว micro computer หรือ PC personal computer นะคะมันจะมีเราจะเห็นว่ามันมีกล่องเคสมีจอมอนิเตอร์มีคีย์บอร์ดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวิร์กสเตชันเนี่ยใครเคยไปเห็นไหมว่าบางที่อ่ะมีแค่จอกับคีย์บอร์ดและเมาส์
ือจริงๆอาจารย์เบียงไม่เคยทำงานกับบริษัทที่มีแบบนี้นะแต่รูปแบบของ workstation เป็นแบบนี้นะก็คือเขาจะมีอ่ะเหมือนเขามีตัวสมมติเขามีมินิคอมพิวเตอร์อยู่ในบริษัทอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เขาใช้ตัวมินิคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางแล้วเขาก็ปล่อยสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้สามารถทำงานกับไอ้ตัวนี้ได้ก็คือแต่ไม่ใช่แค่เครื่องเดียวไงอาจจะ 5-6 เครื่องนะคะไม่ใหญ่มากนะคะใช้มินิคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางตัวควบคุมตัวคอนโทรลให้คนใช้งานอยู่ในโดยการโดยผ่านแค่จอเมาส์คีย์บอร์ดแค่นั้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันอยู่แต่อาจารย์ยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยเจอหรือเปล่าแต่มันจะมีบางบริษัทที่ไม่ได้ทำแบบนั้นบางบริษัทอ่ะเขามันจะมีกล่องเล็กๆเหมือนกล่อง CPU ตัวเนี้ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นนั่นแหละมันจะเป็นคล้ายๆรูปแบบ workstation ซึ่งมีกล่องอีกตัวหนึ่งเอาไว้คอนโทรลแต่จริงๆมันเป็นแค่กล่องมันไม่ได้บอกว่าเป็นกล่องฮาร์ดดิสก์หรือเป็นกล่องเคสหรือเป็นอะไรแต่มันเป็นกล่องหน่วยความจำอะไรบางอย่างที่มันต่อจากเครื่อง workstation แล้วมาติดตั้งไว้กับพนักงานที่อยู่ในบริษัทเพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนอกจาก personal computer โน้ตบุ๊กเราก็จะเห็นว่ามันจะมีของApple ใช่ไหม MacBook ก็คือนอกเหนือจากไอตัวที่เราพูดถึงเนาะพวกโน้ตบุ๊กพวกอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมี MacBook ขึ้นมาถามว่ามันเรียกได้ไหมมันก็เรียกได้นะคะเรียกได้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันเรียกว่าคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็น MacBook อะเป็นคอมพิวเตอร์ทำไมรู้ว่ามันต่างกันยังไงต่างตรงที่ระบบปฏิบัติการที่ทำงานในเครื่องนั้นๆถ้าอย่างของกลุ่มที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปโน้ตบุ๊กทั่วไปที่ไม่ใช่ MacBook นะคะกลุ่มของคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบ Windows ใช่ไหมรู้จัก Windows เนาะ Windows ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการนะคะส่วนของ MacBook มันใช้อะไรมันใช้ระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า OS OS เฮ้ย iOS นะ iOS ก็ที่มันเหมือนที่เราใช้มือถืออะที่มี Android กับอะไรโอ iOS เหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยเหมือนถูกแยกอะถูกแยกด้วยระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งโอ operating system ก็คือ OS OS ที่เป็น Windows กับ OS ที่เป็น iOS มีความต่างดังนั้นไอ้สองตัวเนี่ยระบบปฏิบัติการสองตัวเนี้ยก็จะเป็นมันขึ้นอยู่เมื่อก่อนถามว่าถ้าถามเราเองถามตัวเราเองถ้าเราใช้อะไรได้กว่าได้ส่วนใหญ่เนาะที่เราเห็นเราก็จะเห็นเป็น Windowsถามว่ามันมีตัวอื่นมาไหมนอกจาก Windows ถ้าไม่มองถึงตัว MacBook นะคะมันเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหรือ20กว่าปีที่แล้วก็เกือบไปต้น20ปีอ่ะมันจะมีระบบของคนไทยทำอาจจะมันนานจนอาจารย์จำไม่ได้ละเป็นตัวเหมือนตัว OS ของคนไทยเขียนเป็นเหมือนปาโลมาจำไม่ได้รัฐบาลนี่แหละเอามาแต่ว่ามันไม่เวิร์กมันสู้แรงของ Windows ไม่ได้อะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าในโรงเรียนไม่ใช่สิหนูสมมติว่าบ้านสมมติว่าบ้านอาจารย์ใช้ไอ้ตัวของคนไทยเนี่ยจำชื่อไม่ได้เนาะก็เราใช้งานทำอะไรเสร็จแล้วปุ๊บไปโรงเรียนเราใช้กับคอมพิวเตอร์โรงเรียนไม่ได้เพราะเราใช้คือมันคุยกันไม่รู้เรื่อง
พอมันคุยกันไม่รู้เรื่องและคนไม่ได้ทำต่อมันก็เลยเหมือนถูกลืมไปมันก็เลยตายไปเลยตายไปเหมือนว่าไม่เห็นอีกเลยอ่ะในช่วงนั้นแต่ณปัจจุบันทำไม MacBook กับคอมพิวเตอร์ทั่วไประบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปยังอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องทำให้อยู่ด้วยกันได้เพราะตอนนี้คนก็หันมาใช้ MacBook กันเยอะใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเอาเมื่อก่อนถาม10ปีที่แล้วกันน้อยหน่อยมันคุยกันไม่ได้จริงๆนะคือเมื่อก่อนอ่ะในภาพลักษณ์ของตัว Apple Macintosh นะคะมันจะมีถ้าไม่เรียก MacBook เนาะถ้าเมื่อก่อนมันจะมี Apple Macintosh ที่กับที่มันเป็นคู่แข่งระหว่าง Windows อยู่เป็น OS ต่างกันแต่ว่าเมื่อก่อนภาพลักษณ์ของ Macintosh เนี่ยก็คือเขาใช้สำหรับพวกกราฟิกต่างๆพวกงานที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกมันพวกมีเดียตัดต่อนู่นนี่นั่นทำออกแบบคือมันโด่งดังในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยคนปกติจะไม่ค่อยใช้ไม่ใช่คนปกติก็คือคนที่แล้วมันแพงด้วยนะคะมันแพงด้วยดังนั้นคนที่มีทำงานทั่วไปจะไม่ค่อยใช้กันที่ถ้าเป็นออฟฟิศก็ใช้ออฟฟิศไปปกติใช้ Windows ไปไม่แต่เมื่อก่อนถามว่าคนที่ใช้ Macintosh เนี่ยกับคนที่ใช้ Windows เนี่ยมันทำงานร่วมกันไม่ได้มันมีอุปสรรคมากเลยสมมุติว่าเขาออกแบบใน Macintosh ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอยากไปเปิดใน Windows เนี่ยสมมุติว่าลูกค้าเป็น Windows แต่ฉันต้องการไปเสนองานลูกค้านู่นนี่นั่นมันส่งงานกันไม่ได้มันส่งต่องานกันไม่ได้นะคะมันก็เลยณปัจจุบันมันถูกปรับเปลี่ยนทุกอย่างตอนนี้มันใช้ด้วยกันได้แหละมันตอนนี้ถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้ทั้งสองโปรแกรมรวมถึงอันนี้ตอนนี้อาจารย์เปิดใน MacBook เมื่อก่อนถามว่า Microsoft Office เนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้งานใน MacBook ได้นะคะหรือ Macintosh เมื่อก่อนเป็น Macintosh เนาะมันใช้ด้วยกันไม่ได้พอเนี่ยพอหลังจาก10ปีให้หลังมามันทำให้ใช้ได้ดังนั้นถ้าถามว่าวันหนึ่งถ้าจะบอกว่าอาจารย์ใช้ MacBook แล้วมันยังใช้กับ Windows ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ซื้อนะเพราะมันยากไงมันยากว่าที่ออฟฟิศใช้ Windows ไงถ้าวันหนึ่งบอกว่าฉันซื้อ MacBook แล้วบอกเวลาเอางานมาทำที่บ้านถ้ามันเปิดพวกเอกสารไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ซื้อนะดังนั้นตอนนี้พอมันใช้ได้ปุ๊บเราสามารถใช้อะไรก็ได้ก็มีใช้ด้วยกันได้เพราะว่ามันเปิดถ้ามันไม่ถ้าเขาไม่เปิดหรือเขาไม่มีคนพัฒนาขึ้นมามันก็ไม่สามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะตอนนี้คนก็มาใช้หันมาใช้กันเยอะรวมถึงอาจารย์เองก็มาใช้ถามว่ามันใช้ง่ายกว่าแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนเมื่อก่อนก็ใช้ Windows นี่แหละก็มีอยู่พักหนึ่งมาใช้ MacBook แล้วรู้สึกหงุดหงิดเพราะเราไม่ได้ดังใจเราเพราะเราเคยใช้ Windows มาใช่ป่ะเราเร็วปุ๊บปั๊บเลยนะพอมาใช้ Mac ก็คำๆอ่ะเหมือนคนเพิ่งใช้โปรแกรมอ่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วก็คือคล่องแล้วไงแต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่รู้หรอกเพราะไม่มีเวลา learning คือจริงๆการใช้อะไรก็ตามเราต้องมีการ learning เนาะว่าเครื่องมันมีอะไรให้เราใช้มีประโยชน์อะไรบ้างให้มันคุ้มที่สุดเท่าที่เราที่มันมีให้เราไม่งั้นซื้อมาใช้แค่นี้ก็ไม่โอเคนะใช้ไม่ได้ประโยชน์นะคะถัดมาโอเคผ่านตรงนี้ถัดมาเรามาดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์เครือข่ายนะเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์คืออะไรทำไมถึงต้องบอกว่าเครือข่ายนะคะตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นบอกว่าแบบใหม่ไหมก็ไม่แบบใหม่เนาะก็คือมีมานานแล้วนะคะมันเป็นการทำงานที่สร้างเครือข่ายไปทั่วโลกนะคะเมื่อก่อนเราก็จะมันจะเห็นว่าเราจะใช้แค่ภายในองค์กรนะคะแบบเน็ตเวิร์กแบบเล็กๆที่ไม่ได้แบบออกไปสู่โลกภายนอกนะคะ
ดังนั้นเนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานมันก็จะมีตัวกลางที่เอาไว้สำหรับในการปล่อยไปสู่สมมติว่าเรามีบริษัทของเราคะเราจะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในที่เรานั่งใช้ในอยู่ในบริษัทต่อออกไปก็ไม่ได้นะคะจะใช้ตรงกับเครื่องเราไม่ได้ดังนั้นแต่ละบริษัทเขาจะมีเครื่องอยู่ตรงกลางหมายถึงอาจจะเป็นเครื่องมินิคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วแต่คุณภาพรุ่นแล้วแต่ความขนาดของบริษัทบางบริษัทอาจจะใช้แค่มินิคอมพิวเตอร์นะเป็นเซิร์ฟเวอร์คำว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกเป็นศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางเราเอาตัวมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยมาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรนะคะทำเพื่อให้ทำเหมือนแบบเป็นการต่อทำให้เครื่องทุกเครื่องมันสามารถคุยกันได้ในบริษัทเขาเลยเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวศูนย์กลางศูนย์กลางของการให้ระบบคอมพิวเตอร์มันมีเครือข่ายภายในองค์กรแล้วก็ต่อไปยังภายนอกต่อไปยังนอกถามว่าเราต่อเองได้ไหมเราก็ต่อตรงบายมือถือเราก็ได้ถูกไหมนะคะเช่นเดียวกันถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตในบ้านเนี่ยอ้าวทำไมอินเทอร์เน็ตในบ้านมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ล่ะจริงๆอ่ะอินเทอร์เน็ตในบ้านเนี่ยเราใช้เซิร์ฟเวอร์นะแต่ไม่ใช่ของเราไงเราใช้ของใครอ่ะเราซื้อของใครตอนนี้ใช้อาจารย์ใช้ของอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะยี่ห้อหนึ่งสีเขียวเนาะก็เขาคือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะสัญญาณที่เราเล่นเนี่ยมันจะเข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะของเขาอาจจะเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือของเขาอาจจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะมีคนใช้เยอะมากนะเขาก็เราเนี่ยต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเขาอยู่นะต่อไปถึงเขาก่อนค่อยออกไปหาคนอื่นเหมือนกันตอนนี้อาจารย์คุยกับพวกเราออนไลน์ใช่ไหมโอเคเราเห็นเราคุยกันเราได้ยินเราตรงกันแต่จริงๆอ่ะข้อมูลไปจริงๆเนี่ยข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะดูมันไปเยอะเนาะมันไปหาเครือข่ายก่อนต้นสังกัดก่อนแล้วต้นสังกัดก็จะส่งไปหาพวกเรามันจะเป็นเครือข่ายไปหมดเลยโอเคเราเห็นแล้วว่าเราส่งต่อกันเราเห็นหน้ากันเนี่ยใช่เราส่งต่อพวกเราโดยกันโดยออนไลน์แต่จริงๆในระบบคอมพิวเตอร์อ่ะมันไม่ได้ตรงเหมือนที่เราทำตอนนี้นะคะมันวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็ทำประมวลผลนู่นนี่นั่นใครเข้ามาในห้องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเช็คเลยเช็คว่ามันต้องเอาข้อมูลส่งไปที่เครื่องไหนบ้างนะที่เครื่องไหนบ้างพูดไปมันก็จะลึกไปเนาะเอาเป็นแค่ว่ามันส่งมันรู้ว่าเราอยู่ที่เครื่องไหนเพราะว่าการเนี่ยการที่เรามานั่งรวมกันเนี่ยทุกคนมีที่อยู่ใช่ไหมที่อยู่คนละที่ร้อยคนก็ร้อยที่20คนก็120คนก็มี20ที่ดังนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะรับไปปุ๊บมันถามว่าสัญญาณที่พูดอาจารย์พูดเนี่ยส่งให้กับ20คนที่อยู่ในห้องนี้มันส่งถูกนะคะมันส่งถูกนะเพราะการที่เราจะอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้20บ้านหรือ21บ้านเนี่ยตอนเนี้ยมันใช้ร่วมกันอยู่ว่าคุยกันอยู่ใช้สัญญาณเดียวกันอยู่ก็จะประมาณนี้ในเรื่องในส่วนของเครือข่ายมันก็จะเป็นภาพออกมาลักษณะนี้ในองค์ประกอบหลักๆนะมันก็จะมีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคลากรขั้นตอนการปฏิบัติงานองค์ประกอบถามว่าแต่ละองค์ประกอบนะคะแต่ละองค์ประกอบมันมีความต่างกันยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปอาจารย์ไม่มีคำว่าฮาร์ดแวร์ไม่มีคำว่าซอฟต์แวร์นะมันเป็นคำเฉพาะเนาะจากที่เราพูดไปอย่างสมมติว่าฮาร์ดแวร์คืออะไรก็คืออุปกรณ์
อุปกรณ์ทางกายภาพหมายถึงสามารถจับต้องได้นะจับต้องได้ก็อย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการสื่อสารกันนะคะเราเรียกฮาร์ดแวร์จับต้องได้นะคะจับต้องได้ซอฟต์แวร์อะไรซอฟต์แวร์คือมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานนะทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานมันจะเป็นก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมเลยเนาะเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาที่ให้เหมาะกับสิ่งที่เราอยากทำก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำงานตามที่เราถ้ามันมีนะก็ตามที่เราใช้งานนั่นแหละแล้วเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมเน็ตเป็นตัวที่สั่งให้คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆทำงานด้วยรวมถึงไอ้ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสั่งในสั่ง CPU ทำงานนั่นเองถัดมานะคะถัดมาบุคลากรนะคะบุคลากรคือ peopleware ก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญถ้าไม่มีคนสั่งงานก็มันก็คอมพิวเตอร์ก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมีอยู่หลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มทำงานที่ว่านะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้งานเลยเราเรียกว่ากลุ่ม user คนใช้งานไม่ได้รู้อะไรมากรู้แค่ว่าใช้อย่างไรเปิดปิดพิมพ์งานเมาส์นู่นนี่นั่นเล่นเกมได้นั่นคือยูเซอร์เวลาอาจารย์คุยกับคนใช้งานอาจารย์จะเรียกเขายูเซอร์แต่ถ้ามันก็จะมีกลุ่มอีกหลายๆกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มอะไรคะกลุ่มที่เป็นspecialist user หรือ power user ก็ได้ก็คือกลุ่มที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานมากกว่ายูเซอร์อย่างเช่นมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมหรือมีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์นะไม่ต้องสอนเยอะทำงานได้อะไรเขารู้ถามอะไรก็รู้หมดรู้แต่อธิบายได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะคะหรือจะเป็นกลุ่มงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์กลุ่มที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรในการใช้เหมือนกันเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันหรือจะเป็นซิสเต็มแอนาลิซิสก็ได้เราสังเกตว่ากลุ่มคนจะไม่เหมือนกันเนาะแตกต่างกันไปกลุ่มดีไซเนอร์ก็เป็นกลุ่มที่ใช้พวกกราฟิกดีไซน์ต่างๆกลุ่มที่เล่นเกมก็กลุ่มก็อีกนั่นอาจจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้การเล่นเกมไงก็ได้นะคะก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มไปนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวก data analysis ที่เอา data มาวิเคราะห์หาข้อมูลนะคะถัดมาในเรื่องของข้อมูลนะคะ information ก็คือ dataก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพวกข้อมูลและสารสนเทศต่างๆที่เราเก็บรวบรวมกันไว้นะที่เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อให้ได้สิ่งที่หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะเพราะปกติคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้ผลตามที่เราเรียกร้องอย่างเช่นถ้ามันมี data ที่เก็บไว้เราก็สามารถเอา data นั้นนะมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลในอนาคตหรือเอาข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ในอนาคตอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเก็บด้วยนะคะว่าเราเก็บข้อมูลอะไรบ้างถัดมานะคะขั้นตอนการปฏิบัติงานนะขั้นตอนการปฏิบัติงานก็จะเป็นในเรื่องของ procedure หรือ process ที่เราเอาไว้ทำใ
คนทำงานนะคะมีรูปแบบหรือมีขั้นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรนะทำอย่างไรมันเป็นการใช้งานมันเป็นการลักษณะของการใช้งานพื้นฐานด้วยนะคะว่าเราใช้ถูกไหมหมายถึงว่ามีวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ถูกได้หรือเปล่านะคะหรือถ้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์แล้วเป็นตัวอื่นล่ะที่มันเกี่ยวข้องใช้เครื่องพิมพ์ได้ไหมนะหรือใช้กล้องดิจิตอลเป็นไหมหมายถึงต่อเข้าเครื่องคอมไหมก็คือมันเรียนรู้ได้นะคะเรียนรู้ได้อันนี้คือส่วนขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะตรงนี้มีอะไรสอบถามไหมก็คือส่วนใหญ่จะอาจจะหยิบมาพูดทีละนิดทีละนิดเนาะอย่างที่บอกเวลาเราน้อยเราต้องหยิบมาทีละเรื่องทีละเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะรู้ไม่หมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลักษณ์เบื้องต้นนะคะของคอมพิวเตอร์ว่าเรามันคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วทำงานอย่างไรน่าจะได้ความรู้บ้างเนาะก็เดี๋ยวถัดมานะคะถัดมาการนำมาใช้ละเดี๋ยวก่อนขึ้นการนำมาใช้อาจจะเบรกก็ได้ระหว่างเบรกก็วันนี้อาจจะไม่ได้เช็คชื่อเนาะเดี๋ยวให้สอบแล้วก็เช็คชื่อในสอบเลยเดี๋ยวเบรก5นาทีค่ะวันนี้มากี่คนนี่เราสอบเนาะภาษีอากร20ข้อนะคะไม่เยอะรบกวนแค่20ข้อเช็คชื่อในสอบเลยอะไปเบียดสิบเอ็ดคนเองนะวันนี้แปดเก้าคน
ได้ยินไหมเอ่ยนะนะคะต่อนิดอีกนิดนึงนี่ขนาดแค่ชั่วโมงหนึ่งนั่งยังเมื่อยเลยใส่การต้องเปลี่ยนเก้าอี้แล้วเนี่ยอ่ะมาถึงในส่วนของต่อในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมาพูดถึงในภาพรวมนะคะภาพรวมของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานในด้านต่างๆนะคะว่าในแต่ละองค์กรในแต่ละส่วนหรือแต่ละองค์กรเนี่ยเอามาใช้งานอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็แล้วแต่ละหน่วยงานคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานก็ตามขนาดเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มคนพวกเรานี่ก็ได้นะคะค่อนข้างมีความสำคัญนะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกที่นำมาใช้งานก็จะเป็นในกลุ่มของการศึกษานะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการด้านการศึกษามีอะไรบ้างในส่วนของงานด้านการศึกษาเนี่ยก็นำมาใช้นับปัจจุบันเนี่ยแทบจะ 100% เลยใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดเรื่องของโควิดต่างๆนะในกลุ่มนี้คือเราจะนำมาใช้ในเรื่องของการเรียนนะการเรียนในยุคแรกๆที่มีการนำมาใช้เราจะเรียกกันว่า e-learninge-learning ก็คือเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะออนไลน์ไม่ใช่ยังไม่ใช่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แบบนี้นะไม่ได้แบบเรียนแบบออนไลน์แบบนี้นะ e-learning ความหมายของเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่มันมีการการเรียกว่าทำระบบขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในออนไลน์บทเรียนเหมือนที่เรากำลังเรียนกันอยู่ณปัจจุบันอีกฝั่งหนึ่งที่ให้เรียนออนไลน์ค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นการเรียนแบบ e-learning นะคะมีบทเรียนให้มีบททดสอบให้มีแบบฝึกหัดให้อัตโนมัติในระบบแค่ล็อกอินเข้าไปแล้วก็เรียนนั่นคือคำว่า e-learning electronic learning นะคะก็คือเป็นการไม่ต้องใช้คนสอนอะสามารถเรียนตามที่เขาที่มหาลัยเตรียมไว้ให้เนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นการอ่านนะแล้วก็เก็บข้อมูลที่เขาสามารถดูได้นะว่าเราเรียนหรือไม่เรียนเขาจะตรวจสอบจากการล็อกอินแล้วการเข้ามาดูด้วยนะว่าจะดูอะไรล่ะก็มีอะไรให้เราทำล่ะอย่างเช่นมีแบบฝึกหัดได้ทำไหมอ่านไหมมันก็จะมันสามารถทำได้นะอ่านหรือไม่อ่านก็อาจจะดูจากเวลาที่เราเปิดนะคะอาจจะดูจากเวลาที่เราเปิดว่าเราเปิดกี่นาทีเปิดนานเท่าไหร่ใช้เวลาเรียนบทนี้นานเท่าไหร่ระหว่างเปิดค้างกับเปิดแบบเรียนนะมันตรวจสอบได้อ่ะมันตรวจสอบได้เพราะด้วยจะเป็นเทคโนโลยีเนาะทำงานเกี่ยวกับไอทีจะพอจะรู้ว่าการทำงานหรือไม่ทำกับตรงเนี้ยมันตรวจสอบได้นะถ้าเปิดค้างไว้อ่ะเปิดถ้าเกิดค้างไว้มานานกว่าปกติก็ถือว่าเป็นการเปิดค้างไว้ไม่ได้เปิดเรียนใช่ไหมมันก็จะมีสามารถตรวจสอบได้แล้วก็พอเขาเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วเขาก็เอาข้อมูลส่วนนั้นมาทำเขาเรียกว่าทำวิจัยต่อว่ามันได้ผลตอบรับดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาสิ่งนี้ไปดูต่อว่าเด็กเรียนได้จริงหรือเปล่านะแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำพรีเซนเตชันอย่างในภาพนี่บอกว่าใช้โปรเจคเตอร์ในการพรีเซนต์งานอาจารย์หรือเปล่าหรือใช้พรีเซนต์งานในกลุ่มของตัวเองหรือณปัจจุบันก็คือการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก
โตเรียนหมดนะออนไลน์มันสะดวกเนาะเรียนที่ไหนก็ได้บางคนเมื่อก่อนเราไม่ได้มีแบบนี้เลยจริงๆแต่อาจารย์ก็เชื่อว่ามันจะมีมันจะเรียกแบบคำว่าอะไรนะระบบทางไกลเนี่ยทางไกลเนี่ยเหมือนได้ยินว่ามันมีมานานละแต่มันก็แบบใช้ทีวีใช่ปะใช้กล้องถ่ายทีวีแล้วส่งมาให้เราใช่ไหมมันไม่ได้เรียนแบบนี้หลังๆมาพอเกิดวิกฤตโควิดปุ๊บ 100% เลยนะเรียนออนไลน์ 100% อันนี้ในกลุ่มการศึกษานะคะถัดมากลุ่มที่เป็นคอมพิวเตอร์กับงานด้านการสื่อสารนะด้านงานการสื่อสารก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อหรือสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อให้มันครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกคนสามารถติดต่อกันได้นะคะด้วยระบบอะไรคะอินเทอร์เน็ตนะเมื่อก่อนนี้ถามว่าเรารู้จักไหมอินเทอร์เน็ตอาจารย์ไม่ถามตัวเองนะอาจารย์ถามพวกเราว่าเมื่อก่อนนะ10ปีที่แล้วเรารู้ยังว่าอินเทอร์เน็ตมีรู้แค่ว่าเข้าร้านอินเทอร์เน็ตปุ๊บแพงชั่วโมงละ30นะคือถ้าใหม่ๆมามันเข้ามันแพงอยู่แล้วถ้า10ปีที่แล้ว15ปีแล้วกันตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็มีร้านอินเทอร์เน็ตที่แบบให้เราเช่าอ่ะมันก็แพงอยู่นะชั่วโมง30บ้างบางร้านก็50มันแล้วแต่ที่แต่หลังๆณปัจจุบันร้านอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้วน้อยลงนอกจากคนที่แบบไม่มีคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วต้องการใช้เครื่องมันก็จะมีบ้างนะคะที่เปิดอยู่ถ้าจะเห็นก็จะเห็นในร้านที่มันอยู่ใกล้ๆกับศูนย์การตามมหาลัยอ่ะใกล้ๆมหาลัยอย่างเงี้ยก็จะมีร้านอินเทอร์เน็ตแต่หลังๆอาจารย์เห็นน้อยลงแล้วนะอย่างเมื่อก่อนอยู่แถวรามอ่ะรามเยอะๆเมื่อก่อนร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมร้านนู่นนี่นั่นไว้ปิ้นคือหลายอย่างส่งร้านทำเขียนไว้ส่งอีเมลเนี่ยค่ะมันก็จะคือตอนนี้เราก็แทบจะไม่ต้องคือทุกวันนี้ถามว่ามีโทรศัพท์ไว้ทำไมไว้โทรปะก็ไม่นะไม่มีคนโทรหาใช้คุยเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กเล่นมันก็คือมีเหมือนเป็นปัจจัยที่5ของเราไปแล้วนะคะพร้อมกับมือถืออยู่ในปัจจัยที่5จ่ายเงินไม่พกเงินแล้วนะอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ณตอนนี้นะคะณตอนนี้บางคนก็ทำในด้านที่ดีบางคนก็นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ไม่เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องให้ระวังเวลาตอนนี้มันมีสื่ออะไรที่แบบเข้ามาเยอะแยะมากมายถัดมานะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านการบริหารประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาทำให้ทุกอย่างต้องถูกปรับเปลี่ยนนะเพื่อให้การบริหารงานคนหรือการบริหารงานที่อยู่ในเครือข่ายรัฐบาลด้วยกันนะคะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ทำงานได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มความโปร่งใสนะคะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันหรือเปล่าหรือเปล่าในหน่วยงานราชการต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะนำมาใช้กับการบริการประชาชนนี่แหละนะคะแล้วก็การส่งต่อหรือการเผยแพร่การประกาศการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชนก็จะง่ายขึ้นเมื่อก่อนไม่มีเราก็ไงฮะจะรู้อีกทีก็คือไปที่หน้าสมมติว่าเราไม่รู้ข่าวเลยเกี่ยวกับรัฐส่วนงานราชการจะรู้อีกทีก็เมื่อเราไปถึงหน่วยงานราชการนั้นๆหรือในข่าวหรือในหนังสือพิมพ์หรือในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษแต่ณปัจจุบันเราไม่จำเป็นเราแค่มีอินเทอร์เน็ตเนาะมีสื่อต่างๆที่อยู่ในมือเราสามารถเข้าถึงหน่วยงานนั้นๆได้ด้วยง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอย่างเช่นเรื่องของภาษีอากรเรื่องอะไรอะอย่างเรื่องการฉีดวัคซีนหรือโรคต่างๆมันก็ถูก
ประกาศด้วยมันติดต่อง่ายขึ้นนะคะติดต่อง่ายทิ้งถัดมานะคะคอมพิวเตอร์กับงานด้านสังคมศาสตร์มันทำอะไรงานสังคมศาสตร์ก็หลายๆเรื่องนะคะหลายๆเรื่องในส่วนของเรื่องสังคมศาสตร์ก็จะเป็นในเรื่องของทำให้เราสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตนะแล้วก็ความเป็นอยู่ในสังคมได้ง่ายมากขึ้นนะสังเกตไหมว่าณปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเรารู้ความเป็นอยู่ของกันและกันไหมจากเอาในประเทศก็พอไม่ต้องต่างประเทศเราไม่รู้เลยถ้าไม่มีข่าวหรือไม่มีหนังสือพิมพ์ให้อ่านใช่ไหมเราจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเกิดอะไรตรงนี้เกิดอะไรหลังๆเราแป๊บเดียวไฟไหม้ตรงนั้นไฟไหม้ตรงนี้ตรงนี้เกิดนั้นคือในข่าวมันมีมาให้เราได้เสพตลอดเวลาได้เสพคือได้อ่านเนาะใช้คำผิดอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้อมูลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติที่สถิติเรื่องของกลุ่มอายุคนสถิติของกลุ่มที่เกิดเด็กที่เกิดใหม่กลุ่มของคนที่ตกงานเมื่อก่อนถ้าเราไม่อยู่ณหน่วยงานนั้นเราจะไม่รู้นะตรงเนี้ยมันก็มีการทำเป็นสถิติออกมาให้เราเห็นมากขึ้นนะถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของงานด้านวิศวกรรมศาสตร์นะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆถามว่าเมื่อก่อนมันก็มีแหละแต่มันก็จะเป็นแบบเป็นระบบปิดนะโลกปิดที่เราเข้าถึงไม่ได้อาจจะใช้อุปกรณ์อะไรที่มีความยากกว่านี้นะหลังๆมาเขาก็นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการอะไรคะการออกแบบการควบคุมนะการควบคุมการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานของทางวิศวะเองนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมทางด้านการงานมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่สามารถทำให้งานด้านวิศวกรรมเนี่ยไปสู่สากลได้นะคะก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ถ้าคือเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเวลาสังเกตไหมว่าในโรงงานแต่โรงงานถ้ามันมีเรื่องของวิศวกรรมถ้าวิศวกรรมทำอะไรที่แบบออโตเมติกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบกับคนที่ทำงานมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเขาสามารถทำอะไรได้แบบออโตเมชันมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้คนนะคะเขาจะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นมันก็จะมีบางหน่วยงานที่แบบทำแบบนี้อยู่นะทำแบบนี้อยู่ถัดมาด้านวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะวิทยาศาสตร์ก็นำมาใช้ในการอะไรคะในการรับข้อมูลเข้าไปในเครื่องแล้วก็ตรวจสอบผลออกมาเมื่อก่อนเราอาจจะใช้วิธีอื่นใช้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่แบบตรวจสอบอะไรบางอย่างให้คือการคำนวณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสูตรของเขาเนาะแต่ถ้าตอนณปัจจุบันมันก็จะมีแบบเรื่องของการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้ค่านู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาใส่กรอกข้อมูลใส่เข้าไปแล้วก็ได้ผลเราออกมาแต่เมื่อก่อนอาจจะใช้วิธีการอะไรคะทดสอบเอาผลมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปไงกับเป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปเพื่อให้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราตรวจสอบไปมันเป็นมีสารส่วนประกอบอะไรบ้างจริงๆก็เก่งนะถ้าเกิดเราได้ไปดูขั้นตอนของจริงเขาถ้าเขาเขียนคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบสารนู่นนี่นั่นได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเลยนะมันก็มีนะมีการวิธีการเขียนโปรแกรมเหล่านี้อยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นมันจะมีค่าตัวเลขอยู่ไงถ้าเครื่องบอกว่าฉันตรวจสารเนี้ยได้ตัวเลขลบหนึ่งเงี้ยระบบคอมพิวเตอร์มันเก็บได้อยู่แล้วว่าอ่ะถ้าค่าเป็นลบหนึ่งมันจะเป็นอะไรเ
ขาก็จะสรุปมาให้อันนี้อาจารย์พูดในเชิงที่เคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนเนาะก็จะรู้ว่าเวลาระบบมันตรวจสอบอะระบบคอมพิวเตอร์มันจะรับมาเป็นค่าตัวเลขหรือผลวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีค่าเป็นตัวเลขเหมือนกันเพราะมันวิทยาศาสตร์กับแมทมันใกล้กันเนาะพอมันได้เป็นตัวเลขปุ๊บเนี่ยมันก็ตัวเลขก็แหละมาคำนวณซึ่งมันก็ทำงานกันดีแน่นอนเพราะว่าการคุยกับคอมพิวเตอร์คุยกันด้วยตัวเลขนะหรือเขียนสูตรอะไรบางอย่างที่มีอยู่ในระบบถัดมานะคะด้านอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมในบางอุตสาหกรรมมันก็จะมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แทบจะเกือบ 100% แต่บางอุตสาหกรรมก็ยังใช้คนอยู่แต่บางแต่อุตสาหกรรมที่ใช้คน 100% เขาไม่ได้ใช้เขาต้องมีคนอยู่แล้วแต่คนใช้เขาจะน้อยลงปกติถ้าสมมุตินะโรงงานนั้นเคยมีโรงงานที่เคยใช้คน 1,500 คนแต่วันหนึ่งเขาบอกว่าฉันจะสร้างโรงงานที่ใช้ที่เป็นออโตเมชันก็คือใช้เครื่องจักรทั้งหมดแต่ฉันไม่ใช้คนไม่ใช้คนในการผลิตอะเลยเป็นแบบออโตเมชัน 100% มีมาแล้วนะคะมีมาแล้วนะคะในไทยด้วยจากที่เคยใช้ในโรงงานนั้นโรงงานเดิม 1,500 คนก็เปลี่ยนมาโรงงานใหม่500คน500คนนั้นเป็นในเรื่องของโอเปอเรชั่นนั้นเลยนะคะหมายถึงว่าเรื่องปฏิบัติไม่ได้เป็นคนที่ผลิตอยู่ในลายผลิตอ่ะแต่เป็นคนควบคุมอุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์นะคะจาก 1,500 คนหรือ500คนนั่นหมายความว่าไอ้โรงงานตัวเนี้ยที่มันเกิดขึ้นใหม่แทนที่มันจะรับคน 1,500 คนมันกลายรับคนแค่500คน1,000คนตกงานนะคะตอนนี้มีแล้วที่รู้นะก็จะเป็นอีกตัวนึงที่บอกว่าเอาพอคอมพิวเตอร์มาใช้ปุ๊บทุกอย่างออโตเมชันนั่นหมายความว่าคนที่เขียนโปรแกรมในการทำตรงเนี้ยก็เขาน่าจะทำมาได้สักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าต้องมีการเทสต์นู่นนี่นั่นก็จะเสร็จทำเสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต่อทุกแสดงว่าฉันวางตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะไหลไปเรื่อยไหลเป็นสายพานเนาะทำจนถึงสิ้นสุดแล้วคิดดูว่ามันเป็นออโตเมชันอะแสดงว่ามันต้องผลิตได้ 100% เนาะไม่ใช่คนก็อยากเห็นเหมือนกันอะจริงๆก็อยากเห็นนะถ้าบอกว่า 100% ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดควบคุมมันก็ต้องมีคนบ้างใช่ไหมคะแต่ยังบอกว่ามีคนควบคุมน่ะนั่นหมายความว่าอนาคตเนี่ยคนที่มีความรู้ด้านนี้ก็จะไม่ตกงานเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องใช้คนแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานธุรกิจในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตกงานแน่นอนต้องหางานอื่นอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าต้องไปกลับมาทำงานคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะนั่นหมายความว่าอนาคตอะคืออนาคตอาจจะมีโอกาสจริงๆถามว่าคนที่ทำงานไอทีก็มีโอกาสตกงานนะรู้อะไรรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่แบบผลิตขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายอย่างเช่นปกติสมมติว่าอาจารย์เป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมคะตอนนี้มันมีโปรแกรมบางตัวหรือ AI บางชนิดที่มีคนสร้างขึ้นมาแหละว่าให้ไอ้ตัวนี้มันสามารถเขียนโปรแกรมได้ตอนนี้มีแล้วนะคะดังนั้นในอนาคตโปรแกรมเมอร์มีสิทธิ์ตกงานนะคะถ้าโปรแกรมเมอร์ยังไม่ไปหางานอื่นทำมันก็ตามยุคตามสมัยอะรอดูเนาะรอดูว่าอนาคตโปรแกรมเมอร์จะยังต้องตกงานไหมเพราะตอนนี้ขาดตลาดมากเลยไม่มีคนทำไม่ใช่คนตกงานแล้วไม่มีคนทำนอกจากอุตสาหกรรมแล้วนะคะคอมพิวเตอร์ด้านงานด้านธุรกิจนะคะงานด้านธุรกิจก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่
ที่มีความค่อนข้างสำคัญนะสำคัญแล้วก็มีบทบาทมากหมายถึงตัวคอมพิวเตอร์นะคะมีบทบาทมากในงานทุกๆงานเมื่อก่อนเนี่ยบางเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากไงกับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้อะไรเยอะใช้เฉพาะในออฟฟิศไม่ต้องออกมาข้างนอกนะคือตอนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะไรก็ต้องแบบใช้คอมพิวเตอร์ฉันจะวางแผนฉันก็ต้องยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่เพราะในคอมพิวเตอร์มันมีอะไรให้เราใช้เยอะแยะมากมายหรือการออกแบบธุรกิจการออกแบบโครงสร้างธุรกิจเราการทำวิจัยธุรกิจการประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะหรือแม้กระทั่งการนำจะไปขายของอะยังต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยเมื่อก่อนอาจจะใช้น็อกดอคือไปตามบ้านใช่ไหมเอาของไปขายเลยแต่ตอนนี้น้อยแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนั่นแหละเอาแค่โน้ตบุ๊กไปพรีเซนต์ให้ดูเลยว่าของฉันเป็นยังไงดีแค่ไหนถือ iPad ไป1ตัวแล้วไปให้เห็นเป็นภาพอาจจะมีของไปบ้างจะเปิดดูหรือจะเปิดก็ขึ้นอยู่กับผู้สนใจถ้าคนที่เราไปพูดแล้วดูสนใจเขาก็จะอะไรคะจะเปิดให้ดูจะลองทำให้ดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบสเต็ปถัดไปถัดมานะในด้านธุรกิจด้านธนาคารธนาคารแน่นอนนะคะมันก็จะมีอะไรที่เข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ปกติไปฝากถอนในแบงค์หลังๆก็มี ATM มานะทุกอย่างมันก็ติดต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตใช่ไหมลูกค้ามีกลุ่มไหนบ้างยังไงบ้างเราก็สามารถตรวจสอบได้จากกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ที่เรามีอยู่นะจะอาจจะเป็นสมมติว่าลูกค้ากลุ่มสังเกตเวลาเราคือที่เขารู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็มีการเก็บข้อมูลได้บ้างถูกไหมแต่มันก็จะมีบางที่ไม่อัปเดตข้อมูลอันนี้พูดตัดเพ้อมันจะมีบางแบงก์อะที่แบบอาจารย์เปิดบัญชีเนี่ยตั้งแต่ตอนเมื่อ20ปีที่แล้วอะ23 24ปีเลยเปิดเพราะต้องทำงานใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้ของเขามาตามอายุงานตัวเองเลยแล้วข้อมูลเราไม่เคยเปลี่ยนเราก็ลืมไปแล้วอะ20กว่าปีที่แล้วเราให้ข้อมูลอะไรไว้อะเขาไม่เคยอัปเดตเลยหรือเราไม่ไปอัปเดตเขาก็ไม่รู้เพราะอาจจะด้วยคือในแอปเราก็มีนะเราก็ดูมันก็ไม่มีข้อมูลที่เขามีอ่ะมันเป็นข้อมูลที่เราอัปเดตของเราอยู่ในเครื่องแต่ทำไมของเขากับของเรามันไม่ตรงกันมันก็แปลกใจเหมือนกันเลยโทรไปเถียงเขาไงเลยโทรไปเถียงเขาแล้วเขาเถียงในสิ่งที่เรารู้แล้วเขาคิดว่าเราไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกหงุดหงิดนี่แหละในสี่แบงค์นี้แหละแล้วก็คือมันแต่ปัจจุบันมันก็ทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนไปเนาะไม่ว่าจะเรื่องการใช้นอกจาก ATM แล้วเนี่ยก็ยังมีแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือเมื่อก่อนนะก่อนหน้าแอปพลิเคชันที่มันอยู่บนมือถือก็จะเป็นแบบเป็นเว็บไซต์เนาะเป็นเว็บไซต์ก็อาจจะมีคนใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่ถ้ารุ่นของเว็บไซต์อาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้น้อยแต่ก็ใช้นะแต่น้อยไงแต่มันไม่สะดวกอะก่อนนั้นเราก็กลัวนู่นกลัวนี่กลัวเมื่อก่อนมันยิ่งแบบยิ่งบนอินเทอร์เน็ตถ้าเราไปล็อกอินสีสัวเนาะไปล็อกอินที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์เราอ่ะมันก็จะเก็บ user password เราไว้อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยใช้ในเว็บไซต์เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นบนมือถือณปัจจุบันพอมารุ่นมือถือปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอยู่บนมือถือเลยดังนั้นเวลาต้องพกมือถือหรือเก็บมือถือให้ดีๆนะไม่งั้นหายได้นะคะแต่ก็มือถือก็ต้องเราต้องมั่นใจด้วยนะว่าคนจะเข้าไปในเครื่องเราไม่ได้มั่นใจ
ไม่งั้นเดี๋ยวโอนเงินหนีหายหมดทำไงถัดมานะคะถัดมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านความบันเทิงนี่ก็เอาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเนาะถ้าอย่างเช่นอะไรอ่ะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เราก็สามารถดูได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วถูกไหมดูในคอมพิวเตอร์ได้แล้วไม่ต้องบางที่ก็ไม่ต้องไปย้อนคือถ้าเป็นหนังใหม่โอเคคุณไปดูในโรงได้แต่หนังเก่าคุณสามารถดูออนไลน์ได้นี่ใช่ปะไม่ต้องดาวน์โหลดมาดูเองหรือซื้อสมาชิกก็ได้ Netflix อะไรเนี่ยดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็นงานที่เป็นพวกเพลงก็แต่ละค่ายก็มีของเขาเองแล้วก็ลองไปดูนะลองไปสมัครดูไม่ว่าจะเป็นของบางที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยแล้วไปซื้อลิขสิทธิ์มาไว้ในโปรแกรมตัวเองก็ดูได้ก็ลองแม้กระทั่งการเรียนพวกเปียโนเรียนเป็นเห็นเปียโนนะอิเล็กโทรนเรียกสักตอบพวกเป็นโนพวกอะไรเงี้ยก็มีเรียนในออนไลน์แล้วนะเรียนในมือถืออ่ะออนไลน์นี่ไม่รู้ว่าบนเว็บไซต์มีหรือยังแต่บนมือถือมีแล้วก็ลองแล้วลองเข้าไปเล่นดูยังไม่เคยก็เสียตังค์อยู่เด้อแล้วก็พวกเกมพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่างๆเราก็ถ่ายไปค่ะแคนดี้มีเกมเดียวที่จัดเกมเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าแบบเอาจริงๆแล้วเวลาเราไม่คิดอะไรไม่อยากคิดอะไรเนี่ยเล่นเกมสไลด์ไปเถอะถ่ายไปมีอะไรอีกล่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ร้องเพลงก็มีไหมเรียนก็มีแล้วกีตาร์ก็เล่นได้อ่ะลองเข้าไปดูนะครับมานะคะถัดมาแม้กระทั่งคอนเสิร์ตก็มีนะคอนเสิร์ตออนไลน์ก็เสียตังค์เหมือนกันนะคะถัดมาคอมพิวเตอร์กับงานด้านสำนักงานกับงานด้านสำนักงานตัวนี้แหละแต่ที่เราจะมาเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้ในสำนักงานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใกล้ตัวเราที่สุดนะคะใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเราก็เราต้องนำไปใช้นะตัวนี้ก็คือเป็นการนำไปใช้ในเรื่องของการงานด้านการพิมพ์การพิมพ์เอกสารการนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลนะคะการคำนวณการจัดการต่างๆที่อยู่ภายในสำนักงานนะทำให้มันเกิดการอะไรให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอ่ะถ้าลองกลับตาย้อนไป20ปีที่แล้วเราทำงานในบริษัทเราใช้อะไรถามก่อนสอบถามเพราะจริงๆอาจารย์ก็คือด้วยอาจารย์อยู่ในกลุ่มนี้มาตั้งแต่ทำงานอาจารย์เลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าก่อนที่ยุคตัวคอมพิวเตอร์มันจะเข้ามาเนี่ยเขาใช้อะไรกันที่แน่ๆน่ะมันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะเป็นแบบเก็บเอกสารเนาะเอกสารเป็นชั้นวางใส่แฟ้มนู่นนี่นั่นเวลาจะใช้ทีก็ต้องอะไรคะไปรื้อไปค้นไปหาว่าอยู่ตรงไหนยังไงถ้าเก็บเป็นระเบียบก็หาง่ายหน่อยเก็บไม่เป็นระเบียบก็หายากหน่อยใช่ปะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์ค้นหานิดเดียวแป๊บเดียวได้อะไรขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานเป็นได้เป็นแค่ไหนมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงใช่หรือเปล่าก็มาดูกันนะคะมาดูกันถ้าใครที่อยู่ในยุคก่อนหน้านี้ยุคก่อนถ้าใครอายุสักตอนนี้นะอายุสัก50-60น่าจะทันกลุ่มก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเข้ามาน่าจะรู้ว่าออฟฟิศทำใช้อะไรกันบ้างจ้าเกือบรู้แต่บังเอิญอยู่ในงานเทคโนโลยีมาตั้งแต่เรียนก็เลยจะรู้บ้างแล้วว่าเขาใช้อะไรแมนนวลถ้าบอกว่าแมนนวลเนี่ยแน่นอนทุกอย่างเก็บเป็นแฟ้มในแฟ้มหมด
ถัดมานะคะอันนี้คือที่เรากล่าวไปนี่คือกลุ่มที่เทคโนโลยีที่เราที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วก็จะพูดถึงต่อไปด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของการนำนะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานนะเรามารู้ก่อนว่าไอ้คำว่าเทคโนโลยีสำนักงานเนี่ยคือการนำเทคโนโลยีสำนักงานออฟฟิศเทคโนโลยีถามว่าไอ้คำว่าออฟฟิศเทคโนโลยีเนี่ยพอเรามีคำว่าเทคโนโลยีเข้ามาแน่นอนทุกอย่างมันต้องดูเหมือนเป็นออโตเมชันทั้งหมดเลยออโต้เก็บแบบไฮเทคอ่ะไฮเทคคือส่วนใหญ่เราจะใช้งานไอ้ตัวเนี้ยกับงานหลักๆนะคะกับงานหลักๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีในสำนักงานเหมือนกันนะแล้วก็อะไรอ่ะสื่อสารแล้วก็จะมีมีตัวนี้คอมพิวเตอร์สำนักงานติดต่อสื่อสารมี3ตัวที่มันสอดคล้องกันอยู่แล้วใช้ร่วมกันภายในสำนักงานนะดังนั้นเนี่ยไอ้3ตัวที่ว่านะมีความสำคัญยังไงนะอย่างเช่นตัวแรกนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องสำนักงานแค่ตัวเราก็มีแหละคือเมื่อก่อนพนักงานที่เป็นแอดมินบางทีไม่ค่อยแอดมินอาจจะมีใช้บ้างใช่ไหมคะถ้าเป็นตำแหน่งอื่นจะไม่ค่อยมีใช้โน้ตบุ๊กหรือใช้คอมพิวเตอร์แต่หลังๆเนี่ยทุกตำแหน่งมีคอมพิวเตอร์หมดเลยสังเกตไหมอันนี้คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักๆที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าในบริษัทพยายามที่จะเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้หรือพยายามที่จะเอาระบบอะไรบางอย่างมาใช้ดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าทำไมคนถึงต้องใช้ในตำแหน่งในบริษัททำไมถึงทุกคนแทบจะมีคอมพิวเตอร์กันทุกคนเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเขาเอาระบบต่างๆที่เป็นเรียกว่าโปรแกรมมาใช้ในบริษัทมันก็เลยจะต้องมีจำเป็นต้องมีบริษัทต้องเสิร์ฟเราคือต้องหาให้เราอะถ้าบอกว่าคุณไม่ทำนั้นคุณไม่ทำอันนี้อ่ะก็ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามส่วนน้อยที่ไม่ใช้มีส่วนน้อยนะอันที่สองจะเป็นสำนักงานเนาะในส่วนนี้นะคะจะเป็นพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ภายในสำนักงานแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันมันก็ต้องมีเรียกว่า connecting ก็คือติดต่อสื่อสารกันนะแล้วก็อันที่3นะคะติดต่อสื่อสารแน่นอนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันในปัจจุบันเมื่อก่อนที่อาจจะใช้วิธีการอะไรคะประชุมถ้าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันก็จะประชุมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาพร้อมกันก็คือเป็นแบบออฟไลน์นะหรือถ้าเข้ามาแบบทันสมัยหน่อยคอนเฟอเรนซ์ก็อาจจะมีโทรศัพท์ในโทรศัพท์สำนักงานใช้คุยกันใช่ไหมคะใช้คุยกันแบบไม่เห็นหน้าทั้งสองฝ่ายเลยหรือถ้าพูดถึงอย่างอื่นอย่างเช่นโทรสารถือว่าติดต่อสื่อสารกันไหมถือว่าติดต่อสื่อสารกันเป็นแบบอะไรอะแบบเอกสารอะติดต่อโทรสารคือทักเครื่องอะไรนะเครื่องส่งแฟกซ์อะปัจจุบันเห็นไหมบางบริษัทก็ยังมีไหมจำไม่แน่ใจนะแต่ทันหรือจะเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมก็บางที่ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมก็เป็นบางที่ต้องผ่านทางไกลมันก็จะทำให้การทำงานถ้าใครที่หรือบริษัทใดที่นำเข้ามาสิ่งเหล่านี้มาใช้งานร่วมกันมันก็ทำให้รู้สึกว่าประหยัดเวลาหรือเปล่าก็จะเป็นอย่างประหยัดเวลาประหยัดจะบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายก็ประหยัดค่าใช้จ่าย
ถึงแม้ทุกคนจะต้องมีโน้ตบุ๊กหรือโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์บางอย่างมันก็ประหยัดได้แต่ก็ต้องทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันถัดมาเรามาดูว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในสำนักงานอุปกรณ์แรกก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เครื่องถ่ายเอกสารไอ้ตัวเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหน้าตาอย่างนี้เนาะอาจจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่แล้วแต่สภาพของบริษัทที่เราใช้ก็จะมีแบบใหญ่เพอร์เฟกต์อยู่แบบไม่แบบออฟไลน์อ่ะที่ไม่ได้คอนเน็กกับคอมพิวเตอร์เลยแต่ณปัจจุบันนะคะเครื่องถ่ายเอกสารก็จะเป็นเครื่องที่จะต้องเป็นแบบเน็ตเวิร์กที่ต้องต่อกับเครื่องทุกเครื่องในบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าพอเรามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะการที่เราต้องมีการต้องการคือต้องการพิมพ์ถ่ายเอกสารหรือทำอะไรก็ตามให้ที่ต้องการเอาเอาท์พุตออกมานอกจากมอนิเตอร์เราก็จะใช้เครื่องถ่ายเอกสารนี่แหละจริงๆถามถึงเมื่อก่อนก็ใช้ก็ถ่ายเอกสารถ้าจะพิมพ์ก็มันก็จะมีเครื่องพิมพ์ต่างหากเนาะอันนั้นก็จะมีอยู่ในเครื่องสำนักงานเช่นเดียวกันถ่ายเอกสารก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีการคอนเน็กกับเครื่องโน้ตบุ๊กคนมี100คนก็สามารถคอนเน็กเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้ได้เพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสารสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอะไรคะถ่ายเอกสารส่งอีเมลก็ได้นะเป็นโทรสารก็ได้นะถ่ายเอกสารเป็นแบบเครื่องแฟกก็ได้จากที่จำได้มันมีอยู่หลายออปชันเหมือนกันถ้าหลับตานึกได้นะจะเห็นอยู่ประมาณ5-6ไอคอนอะที่สามารถทำงานได้ถัดมานอกจากเครื่องถ่ายเอกสารนะคะก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองก็ดูว่าในแต่ละบริษัทเขาเสิร์ฟเราด้วยอะไรเสิร์ฟด้วยเครื่อง PC แบบนี้หรือเสิร์ฟด้วยแบบ workstation ก็คือให้เฉพาะจอเมาส์คีย์บอร์ดแค่นั้นกับเราก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กสมัยนี้ก็ให้โน้ตบุ๊กเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่าทำไมอะในบริษัทบางบริษัทอะค่ะเขาไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินของตัวเองนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้บริการกับบริษัทของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพื่อให้เขาดูแลเครื่องให้เราอย่างเช่นสมมุติว่าเขาซื้อบริการไว้5 ปีหรือว่าใช้1 เครื่องนั้นมีบริการ5 ปีแล้วมีค่า maintenance ค่ารักษาว่าในช่วง5 ปีจ่ายเท่านี้พังเปลี่ยนเครื่องแต่คือมันจะมีราคาของเขาอะนะที่จะจากที่ดูนะเพราะว่าก็ตอนนี้ตอนที่ทำอยู่เขาก็จะเนี่ยอย่างทำปัจจุบันก็ใช้บริษัทยี่ห้อหนึ่งดูแลเครื่องให้เราถ้าพังก็เปลี่ยนให้อุปกรณ์พังก็เปลี่ยนให้แต่สุดท้ายแล้วเครื่องจะอยู่5 ปีแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะมีเงื่อนไขคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องพิมพ์พรินเตอร์อันแรกๆยุคแรกๆก็จะประมาณนี้แหละยุคแรกๆเป็นประมาณนี้เลยมีเครื่อง personal คือใช้ที่บ้านมีไหมไม่มีแต่พี่สาวซื้อไว้มีแต่ไม่ค่อยได้มาใช้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยพิมพ์อะไรมากเครื่องกระดาษรักษาโลกร้อนแต่เอาก็เป็นจำเป็นที่จำเป็นนะที่จำเป็นเครื่องพิมพ์นะคะก็จะมีหลายยี่ห้อแล้วแต่เราสะดวกบางยี่ห้อก็ทำมาทั้งพิมพ์ทั้งถ่ายเอกสารก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเครื่องใหญ่เหมือนเมื่อสักครู่นะคะเครื่องถ่ายเอกสารถัดมาเครื่องใช้สำนักงานอีกแบบพอร์เตอร์ก็จะเป็นอีกเครื่องนึงนะคะที่ตัวนี้น่าจะใช้กับอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมร้านหรืออุตสาหกรรมก็ได้ที่เป็นพวกเนี่ยพิมพ์ภาพแบบชิ้นใหญ่ๆพวกสถาปนิกพวกอะไรก็ใช้กลุ่มเหล่านี้อยู่เพราะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ปากกาในการเขียนในการพิมพ์อ่ะพิมพ์ตามรูปที่เราสั่งพิมพ์แล้วก็มีเฉดสีทั้งหมดก็ตามโอ้เยอะอยู่นะถ้าแต่มันก็จะมีลักษณะการทำงานของเขาอยู่เนาะความละเอียดนะความเร็วในการทำงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวเราจะไปเห็นในพื้นที่ปกติเราจะเห็นในพื้นที่ที่บริษัทหรือร้านที่ให้บริการเกี่ยวกับพวกการพิมพ์ภาพแล้วก็ถัดมานะคะเครื่องสแกนเนอร์สแกนเนอร์นี้เป็นเครื่องใช้สำหรับสแกนเอกสารนะต่างๆคือเป็นการเอากระดาษนะคะแปลงเป็นรูปภาพส่งเข้าคอมพิวเตอร์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกบางรุ่นก็จะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนเนอร์เป็นเครื่องเดียวกันค่ะมันใช้เครื่องเดียวกันได้ก็จะราคาสูงอยู่นะเพราะใช้ได้หมดทั้งหมดก็จะมีเวลาเราได้เป็นรูปภาพเนี่ยมันก็จะได้ภาพอาจจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องสแกนเนอร์นั้นด้วยถัดมานะคะเครื่อง UPH นะเครื่องสำรองไฟนะคะถ้าเราไปเห็นอยู่ที่ไหนต้องแปลกใจว่าคือกล่องอะไรมันเป็นกล่องสำรองไฟหรือจะเรียกว่าแบตเตอรี่ก็ได้ถ้าสมมุติว่าไฟดับปุ๊บเครื่องตัวนี้ทำงานทีมันจะถึงแม้มันจะเสียกับเครื่องเราก็ตามนะแต่ถ้าวันหนึ่งเครื่องไฟมันดับปุ๊บเนี่ยเครื่องนี้จะยังคงรักษาอุปกรณ์ของเราได้ไม่กระชากไฟไม่ทำให้เครื่องช็อตหรือไม่ทำให้อุปกรณ์พังง่ายอันนี้เรียกว่า UPS หรือภาษาอังกฤษก็ Uninterruptible Power Supply คือเพื่อป้องกันนั่นเองนะคะป้องกัน Power Supply ถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์นะโทรศัพท์เราก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นโทรศัพท์ส่วนบุคคล personal telephone นะคะหรือจะเป็นโทรศัพท์สาธารณะ public telephone หรือจะเป็นมือถือก็ได้นะก็ในบริษัทมันสามารถมีได้ทั้ง3อย่างถูกไหมถ้าส่วนบุคคลก็จะมีแบบเบอร์ต่อตรงเห็นปะเบอร์ต่อตรงสามารถกด extension extension piece ไม่ใช่ก็คือกด1กด1 2 3อะไรเงี้ยกด0ติดต่อโอเปอเรเตอร์ค่ะก็สามารถวางเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยนอกจากอันนี้เนาะทั้ง3แบบมันเป็นโทรศัพท์มันจะมีแบบหนึ่งที่เค้าเรียกเป็นโทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบการรับมันไม่ต้องใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วรูปแบบของการที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มันใช้คอมพิวเตอร์แทนซึ่งในปัจจุบันที่อาจารย์ทำงานอยู่ทำใช้อยู่นะเวลามีคนโทรมามันอาจารย์ไม่พี่โตอาจารย์ไม่มีโทรศัพท์นะคะเวลาเขากดเบอร์ตามที่อาจารย์ให้ไปเขากดมาปุ๊บมันมาดังที่เครื่องอาจารย์แต่ว่าต้องเป็นระบบแลนเท่านั้นนะภายในออฟฟิศเขาถึงจะกดสามารถกดหาอาจารย์ได้เขาจะบอกว่าขอเพิ่มสมมติว่าเราคุยอะไรกันอยู่สักอย่างนะเสร็จเราขอเบอร์หน่อยค่ะซึ่งก็ให้เบอร์ไปในคอมพิวเตอร์มันก็จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่จะใช้สำหรับกดโทรออกนั่นหมายความว่าอนาคต personal telephone จะหายไปนะคะหมายถึงตัวศัพท์ตัวเนี้ยตัวที่อาจารย์เป็นตัวอย่างเนี่ยไอ้รุ่นที่เป็นยกหูแบบเนี้ยอนาคตมีหลุดแน่ๆถ้าคนใช้เป็นถ้าคนใช้เป็นอันนี้ส่วนใหญ่ใช้ในองค์กรนะคะองค์กรใหญ่ๆที่เขาใช้กันเขาจะไม่เปลืองไม่สิ้นพอเขามีวิธีเขาก็จะไม่ใช้ละใช้บางโต๊ะก็มีจริงๆบางโต๊ะก็มีโทรศัพท์นะคะแต่บางคนก็ไม่ใช้แอปพลิเคชันแทนถัดมานะคะถัดมาเรื่องแฟกซ์นะโทรศัพท์ทันไหมโทรไปทีตื้อบางบริษัทก็ยังมีอยู่นะคะ
ราะว่าอาจจะไม่ได้คือไม่แน่ใจว่าอย่างทำไมต้องอย่างต้องใช้เพราะในปัจจุบันนี้ก็มันก็มีอะไรที่แบบสะดวกสบายกว่าเนาะอย่างเครื่องมือเคสที่จะบอกว่าเป็นเครื่องใหญ่โทรสารไอตัวถ่ายสารมันใช้ได้หมดเลยนะพอดีที่บอกที่ออฟฟิศใช้อยู่โทรสารค่ะสแกนเนอร์ถ่ายเอกสารได้หมดแต่ใช้เป็นไม่เป็นก็อีกเรื่องนะที่กล่าวมาทั้งหมดพยายามพอเราไปออฟฟิศเราต้องพยายามเรียนรู้นะอาจารย์เคยนะคะเป็นไอทีก็จริงนะคะแต่เวลาเราไม่เคยใช้ก็คือไม่เคยใช้นะอย่างเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหญ่ที่แค่เห็นเมื่อกี้ที่บริษัทใช้ดีกว่านั้นด้วยแต่เราใช้ไม่เป็นมันต้องแตะมันต้องแบบคือเขาต้องควบคุมการใช้งานด้วยวิธีการล็อกอินด้วยรหัสพนักงานเราเองหรือล็อกอินด้วยบัตรพนักงานโดยการแตะให้มันเครื่องมันเปิดเครื่องมันใช้งานพอเราแตะปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะเหมือนตื่นอ่ะตื่นทันแล้วเตรียมพร้อมอ่ะเตรียมความพร้อมให้เราไปถ่ายเอกสารอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเรดดี้แล้วก็เอากระดาษใส่แล้วก็ทำมันก็จะอยู่ในภายใต้ใน account เราเขาก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอ้าวพรทิพย์ปริ้นเป็น1ใบเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาป้องกันอะไรป้องกันอาจจะตรวจสอบว่าถ้ามันหมดหมายถึงว่าอะไรนะเครื่องพังเร็วกว่าปกติเขาจะเอาข้อมูลนั้นมาวิจัยหมายถึงมาตรวจสอบต่อว่าทำไมถึงมีการปริ้นเยอะในเดือนนี้ทำไมถึงเครื่องมันเป็นตรวจสอบได้ว่ารหัสเนี้ยปริ้นไปกี่แผ่นในเดือนนี้เพราะว่าวันนึงเราทำงานเกี่ยวกับผมว่าจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมต้องการปริ้นอะไปปริ้นเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยคือไม่เคยทำนะแต่อ้างอิงเป็นพันเขาก็ไงคะเขาก็สามารถตรวจสอบได้อันนี้ระวังนะอันนี้บอกไปแล้วนะบอกไปแล้วว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกที่มีให้แต่บัตรแล้วก็ปริ้นถึงไม่มีก็ใช้เมนวลดูเอาปริ้นบ่อยจังเลยคนนี้อาจจะมีรหัสก็ได้อ่ะถัดมาเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าอันนี้ใครทันบ้างจริงอาจารย์อ่ะไม่ทันเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแต่ทันเครื่องเมนวลคือเครื่องปกติหรือออริจินอลเลยนะแต่เพราะเหมือนอาจารย์ข้ามเลยข้ามจากเครื่องนั้นอะไปคอมพิวเตอร์เลยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยจริงๆอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงรู้เคยเห็นแต่ภาพนี่แหละไม่เคยเห็นของจริงแต่ถ้าไอ้เครื่องเมนวลนะเห็นของจริงค่ะแตก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 ได้ยินแตก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 พิมพ์หอกอดเอกาสวเคยป่ะเคยป่ะใครที่เรียนพิมพ์ดีนะคะจะต้องท่องได้แต่จะรู้เลยนะถ้าใครท่องคำเนี้ยรู้เลยว่าเรียนพิมพ์ดีมาเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรียนคอมก็ไม่มีคนสอนนะคอมเรียนกันเองอาจารย์อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดอะแล้วเวลาพิมพ์คอมพิวเตอร์อะเขาวางนิ้วยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์เวลาอาจารย์พิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์อาจารย์จะวางเหมือนพิมพ์ดีดนะก็ฝอหอกอดอเอกอาสวก็คือวางไงไม่ต้องดูแบบไม่ต้องดูแป้นอันนี้ก็คือเป็นไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าถัดมาเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ก็คือเป็นเครื่องฉายข้ามศีรษะภาษาไทยนี่แบบตรงมากเลยก็ข้ามศีรษะจริงข้ามศีรษะวางตรงๆห้องประชุมแล้วก็ข้ามไปตรงเพดานหรือตรงฝาผนังเพื่อให้ภาพออกมานะคะก็ออกจากไหนออกจากคอมพิวเตอร์เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะมันก็ดูจะโบราณหน่อยนะถือว่าโบราณนะเพราะเนี่ยใช้มานานมากบางที่ตอนนี้ไม่มีแหละน้อยบางที่ยังใช้อยู่เพราะยังมีประโยชน์อยู่นะคะเหมาะกับอาจจะเหมาะกับการพรีเซนต์อะไรบางอย่างทาง
ที่โล่งแจ้งอ่ะต้องใช้อยู่แล้วก็ถัดมากระดานถ่ายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ copy board อันนี้ไม่เคยใช้แต่อันเนี้ยพอจะทราบว่าเวลาเราเอากระดาษหรือพรีเซนต์อะไรบางอย่างที่ต้องการพรีเซนต์อ่ะไปวางไว้ที่เครื่องนะเครื่องนี้ตัวหนังสือมันก็จะมาขึ้นที่จออ่ะดูเหมือนทันสมัยไหมอันนี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่เคยไปอยู่ในบริษัทที่เคยอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเจอหรือเปล่าเท่านี้ก็จะเป็นพวกแบบใช้ไวบอร์ดได้นะคะแกไปเรามาใช้ไวบอร์ดได้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็เกิดมานานพอสมควรละแต่บังเอิญเราไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทนั้นใช้จริงๆก็อยากเห็นนะว่าใช้ยังไงแต่ก็คือรู้แค่ว่าเอาเอกสารเอาแผ่นสไลด์ไปวางเดี๋ยวพิเศษแล้วก็เปิดมาแล้วมันก็จะมีอีกแบบนึงอ่ะที่แบบหมุนแบบหมุนนั้นก็เป็นไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้าใช้มือเขียนเหมือนกันแต่เป็นไฟฟ้าลบแบบไฟฟ้าอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะสแกนนิ้วบันทึกเวลาตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะคุ้นเคยสำหรับคนที่ทำงานบริษัทถ้าบางบริษัทก็จะมีในเรื่องของการลงเวลาโดยการใช้สแกนนิ้วมันจะบันทึกเวลาเข้าออกเราบันทึกที่ไหนก็บันทึกที่เครื่อง PC หรือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ก็อาจจะซื้อเซิร์ฟเวอร์มาก็ได้นะในที่เป็นมินิคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ไม่แนะนำควรเป็นมินิคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กลางนะแต่ปัจจุบันบางบริษัทก็ไม่ได้สแกนนิ้วใช้แต่บัตรเอาเพราะสแกนนิ้วคือมันสัมผัสเนาะสัมผัสร้อยคนก็ร้อยลายมือก็ใช้ได้สองอย่างทั้งบัตรทั้งนิ้วมืออ่ะถัดมานะคะเครื่องผนึกซองจดหมายอันนี้ก็ถ้ามันก็มีสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่ส่งจดหมายส่งโปรโมชั่นเยอะๆอันเนี้ยเขาคนเพราะอะไรเพราะมันเยอะไงพิมพ์ไม่ไหวเสร็จไม่ไหวถ้าบอกบริษัทอย่างที่อาจารย์เคยก็ไม่มีเครื่องแบบนี้แต่ว่าเวลาจะพิมพ์หน้าซองก็ใช้เล็งอะไรเล็งเครื่องพิมพ์เล็งเครื่องพิมพ์ว่าจะต้องวางยังไงแล้วสั่งพิมพ์ไปมันต้องดึงมันต้องพิมพ์ให้เราพิมพ์ให้ถูกด้วยอันนี้ก็ไว้พิมพ์ซองจดหมายมาถึงในส่วนของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ตรงนี้อาจจะพูดไว้สั้นๆไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่ออาทิตย์หน้าการนำในส่วนของระบบอัตโนมัติมาใช้นะคะส่วนนี้คือถามว่าภาษาอังกฤษมันบอกว่า automation office ก็คือเป็นการนำเอาระบบต่างๆเข้ามาเชื่อมต่อกันให้ได้งานแบบครบรูปการทำงานภายในออฟฟิศหรือออโตเมชันจะบอกว่าเป็นการสร้างงานหาเป็นการสร้างงานหรือการใช้งานให้มันเกิดการประมวลผลที่ข้อมูลเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ที่ใดก็ตามนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนำมารวมกันแล้วออกมาเป็นข้อมูลเดียวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันในอาทิตย์หน้าเนาะแล้วก็ต่อไปถึงการใช้งานออฟฟิศที่เป็นพวกซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะแนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นให้นะคะแล้วก็โปรแกรมอะไรที่เราใช้บ้างแล้วณปัจจุบันเนี่ยอะไรที่เหมาะสมกับพวกเราได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของแต่ละองค์กรเนาะเพราะมันตอนนี้คือมันเยอะแยะจนแบบเลือกใช้ไม่ถูกอย่างสมมุติว่าของอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเอาว่าเป็นการทำงานมา15ปี
ช้ Microsoft Office มาตลอดมาวันหนึ่งบอกว่า Google มี Google Sheet มี Google Document มี Google นำเสนอแล้ว Office บาง Office หันมาใช้ Google เหมือนมันเป็นการบังคับเราไปใช้งานไปใช้กลุ่มเหล่านี้อัตโนมัติซึ่งถามว่าไอ้โปรแกรมเหล่าที่อาจารย์พูดที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่มันจริงๆมันก็ทำงานเหมือนกับ Office Microsoft Office ที่เราใช้กันมาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าด้วยความไม่ชินใช่ไหมด้วยความไม่คุ้นชินมันก็ทำให้หงุดหงิดนู่นนี่นั่นนู่นแต่มันสุดท้ายแล้วพอเราใช้แล้วมันก็ถึงช่วงแรกๆการถึงขั้นต้องไปซื้ออีกไปซื้อมาใช้เองเลยไม่ขอบริษัทเพราะบริษัทบอกว่าคุณก็ใช้อันนี้คือจริงๆอ่ะขอได้นะขอซื้อได้แต่เขาถามว่าเขามีการถามกับอาจารย์ว่ามันมีอะไรที่ใช้ไม่ได้เหมือน Microsoft Officeก็ตอบคำเดียวว่าเออมันก็เหมือนกันอะค่ะแต่แค่ไม่ชินเออเราก็ต้องเปลี่ยนไงต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าเฮ้ยมันได้แต่จริงๆบางทีมันก็ไม่ได้นะอันจริงมันได้นะค่ะมันได้ว่ามันขึ้นอยู่กับความนี่แหละความเคยชินว่าเราเคยใช้แบบเนี้ยเคยใช้แบบเนี้ยก็เลยซื้อใช้เองเลยไม่ต้องไปขอใครซื้อให้นะซื้อใช้เองโอเคนะคะก็ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้เกี่ยวกับสำนักงานเดี๋ยวทีหน้าเราก็อาจารย์ค้างไว้ที่ตรงเรื่องหัวข้อนี้ไว้นะคะแล้วก็เลยรับมาต่อในอาทิตย์ถัดไปนะคะเดี๋ยวจากนี้ก็เดี๋ยวให้ทำแบบทดสอบเนาะก็หลายๆคนน่าจะรอการทดสอบนี้แหละจริงหรือเปล่าจริงๆก็รอเช็คชื่ออยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนไปในวันนี้ถามได้นะเผื่อไปเห็นอะไรแปลกแล้วอยากรู้อยากถามเพราะจริงในปัจจุบันบางอย่างอาจารย์ที่ไม่อาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์ก็จะไม่รู้แต่ถ้าไหนที่เห็นมาแล้วก็จะรู้หรือบางทีก็ไม่ได้เคยเห็นตัวจริงแบบแต่เห็นในบทความอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปอ่านเจอ